สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้โค้ชนาตาลีมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เรื่องว้าวสุดยอดมาให้พวกคุณฟังค่ะมีแขกรับเชิญมาคุณนิมิตภูติรัตน์ซึ่งโค้ชไปเจอคลิปนี้นะคะจากอาจารย์สุภวรรณแล้วอาจารย์สุภวรรณกรีนเนี่ยสัมภาษณ์คุณนิมิตเรื่องราวเกี่ยวกับการดูไกลจากสถาบันดูไกลฟาไซอินสติทิวต์เนี่ยค่ะก็สนใจเป็นอย่างมากเลยการดูไกลคืออะไรคะก็คือการถอดจิตออกไปดูตามสถานที่ต่างๆแล้วคุณนิมิตทำได้อย่างไรเข้าไปเรียนกับสถาบันนี้เป็นเรื่องอะไรที่แบบตื่นเต้นคุณต้องว้าวค่ะฟังให้จบนะคะเรามาพบกับคุณนิมิตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนิมิตสวัสดีค่ะคุณนิมิตภูติรัตน์นะคะสวัสดีครับคุณนาตาลีแหมดีใจอย่างมากๆเลยค่ะที่คุณนิมิตสละเวลามาให้ความรู้กับแฟนคลับของโค้ชนาตาลีนะคะก็มีเรื่องตื่นเต้นแล้วก็มีเรื่องมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าเอ๊ะเรื่องของรีโมทวิวิ่งเนี่ยจากที่เคยไปดูคลิปที่คุณนิมิตนะคะให้อาจารย์สุภวรรณสัมภาษณ์นั่นเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะเรื่องรีโมทวิวิ่งใช่ครับแล้วเป็นอะไรที่แบบว้าวซึ่งโค้ชนาตาลีเองนะคะก็สนใจเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็อยากจะเข้าไปเรียนกับฟาไซอินสติทิวต์พอดีเลยแล้วพอดีเจอคลิปของอาจารย์สุภวรรณสัมภาษณ์คุณนิมิตเนี่ยแล้วคุณนิมิตไปเรียนรีโมทวิวิ่งมาครับพรินเซสจีเน่ครับค่ะพรินเซสจีเน่โอเคโอ้ว้าวอยากจะถามอะไรมากมายเลยค่ะก็เริ่มต้นตรงที่ว่าให้คุณนิมิตเล่าก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าแล้วคุณนิมิตเนี่ยเป็นใครทำไมถึงเข้าไปเรียนตรงนั้นแล้วตอนนี้คุณนิมิตอยู่ที่รัฐไหนคะครับก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่รัฐวอชิงตันเมืองซีแอตเทิลนะครับก็อยู่เหนือแคลิฟอร์เนียก็เราคิดว่าอยู่ทางเวสต์โคสต์ของอเมริกานะครับก็คือมาอยู่ประเทศนี้เนี่ยเกือบ30ปีแล้วมาตั้งแต่สมัยนู้นก็มาเรียนต่อ MBA แล้วก็ได้งานทำก็เลยอยู่มาตลอดปัจจุบันก็ทำงานให้กับบริษัท Blue Origin ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำrocket ship ก่อตั้งโดย Amazon Founder ชื่อ Jeff Bezos นะครับก็ Jeff Bezos เนี่ยเขานอกจากจะมี Amazon แล้วเขาก็มีบริษัท Blue Origin ซึ่งทำเกี่ยวกับ rocket ที่ส่งจุดประสงค์ก็คือเราส่งมนุษย์หรือว่าส่งขึ้นไปสร้างโลกอยู่บนโลกใหม่อยู่บนอวกาศนะครับก็ congratulations ค่ะครับก็ทำมาเก่งมากเลยค่ะครับเพิ่งเข้ามาคนอื่นไหมคะไม่มีคนไทยคนอื่นครับโอ้โหนี่คนไทยที่เก่งขนาดนี้สุดยอดมากเลยค่ะครับก็โชคดีที่ว่าได้งานนี้ก็มาทำทางด้านการเงินให้กับบริษัท Blue Origin เพิ่งทำมาได้แค่2เดือนกว่าเองนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็น Finance Director ให้กับ Microsoft มาเกือบ10ปีครับทำอยู่ที่ Microsoft เกือบ10ปีแล้วตอนนั้นเนี่ย คือเรื่องราวตอนที่กำลังที่ไปเรียน Remote Viewing เนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ Microsoft หรือยังคะครับตอนเราเรียนมาเกือบประมาณ3เดือนกว่าได้แล้วมั้งครับก็คือตอนนั้นยังอยู่ Microsoft อยู่ครับแล้วทำไมถึงสนใจอยากจะไปเรียน Remote Viewing คะก็มันเป็นอะไรที่ไม่มีเหตุบังเอิญมั้งครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่ามันถูกจัดสรรมาก็คือผมมีความสนใจส่วนตัวทางด้านเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกๆใช่ไหมครับเรื่องของการที่ว่าทำยังไงให้เราตื่นรู้แล้วผมก็สามารถที่จะมีแหล่งข้อมูลที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราว่าเราเป็นใครควรจะทำอะไรก็แหล่งข้อมูลนั้นก็เมื่อปีที่แล้วเมื่อตอนประมาณ January นะครับก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นTime Travelerให้ไปศึกษาเรื่องการเดินทางผ่านเวลาเราก็ไม่รู้ว่าไอ้Time Travelerนี่มันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วมันทำได้จริงๆเหรอเพราะว่าในโลกมนุษย์ของเราปัจจุบันเนี่ยในโลก 3D เนี่ยมันทุกอย่างมันมีเขตจำกัดใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากไอ้ 3D ได้แล้วก็ออกไปในเวลาอื่นหรือว่าไปนอกโลกได้มันเป็นอะไรที่จำกัดมากๆเลยแต่ว่าข้อมูลที่ผมได้มาบอกว่าผมเป็น Time Traveler นะต้องไปศึกษาวิธีการเดินทางข้ามเวลา
เราก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหรือจะทำยังไงเผอิญเราเท็กซ์ไปหาเพื่อนคนหนึ่งเขาอยู่อลาสก้านะครับเขาก็แนะนำว่าอยู่ไปลองไปดู Farsight Institute สิเขามี Remote Viewing นะแล้วผมก็เลยถามว่า Remote Viewing มันคืออะไรมันก็คือวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้เราเดินทางไปในอดีตหรือไปในอนาคตได้ผมก็บอกจริงเหรออันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามาศึกษาว่ามันคืออะไรแล้วก็ไปสมัครเรียนนะครับแล้วก็เผอิญว่าพอเรียนจบอาจารย์สุภวรรณแกก็พูดถึงเรื่องรีโมทวิวิ่งขึ้นมาเหมือนกันก็เลยบอกแกว่าอ๋อผมเพิ่งไปเรียนมานะเป็นอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาแชร์ว้าวครับเดี๋ยวตอนแรกนะคะขอถามตรงนี้ก่อนว่าอะไรคะที่มาบอกว่าเราเนี่ย time travel ได้คือมันมายังไงคะมาแหมชื่อคุณนิมิตน่ะมันก็เหมือนเขานิมิตมาอย่างเงี้ยชื่อมันก็แบบบ่งบอกอยู่แล้วไม่ใช่ชื่อนี่บังเอิญเลยนะเนี่ยคือมายังไงคะมันเป็นสัญญาณยังไงคือฝันหรือว่าอะไรมาบอกยังไงคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าน่าเหลือเชื่อมากๆแล้วก็ถ้าพูดไปก็อาจจะเหมือนกับว่าเราบ้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้คนที่ดูช่องนี้นะคะ คุณนิมิตไม่ต้องเกรงใจค่ะนะคะครับคือบอกมาเลยค่ะเรารับได้เรารับได้ค่ะเรารับได้ค่ะคือคนที่จะดูช่องนี้ต่อนะคะถ้าเขาไม่สนใจนะคะเขาคงไม่ฟังต่อจนจบนะคะสำหรับ คนดูอยู่นะคะสมาชิกของโค้ชนาตรีส่วนใหญ่เป็นคนที่น้ำครึ่งแก้วค่ะเราจะรับข้อมูลได้เรื่อยๆนะคะต้องเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็ open mind คือมันมายังไงครับแบบจู่ๆยังไงมาบอกยังไงที่ว่าฉันทำ travel ได้อะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆก็คือสมัยก่อนเมื่อ 2,000 ถึง 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sage ก็คือผู้รู้ก็คือผู้ที่นั่งสมาธิจนบรรลุแล้วเนี่ยเขาสามารถเห็นอนาคตของมนุษย์ได้แล้วเขาก็เรคคอร์ดลงไปบนแผ่นสมัยก่อนมันไม่มีกระดาษเขาเรียกว่าพาล์มลีฟก็คือแผ่นใบลานนะครับเขาก็จะเรคคอร์ดไว้เขาจะเรคคอร์ดว่าเราชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรทำอะไรมีรายละเอียดเกี่ยวกับเราอย่างที่มันไม่น่าเชื่อนะครับแล้วเขียนไว้เมื่อ 2,000 ถึง 3,000 ปีที่แล้วครับมันเป็นเรื่องอะไรที่ถูกบันทึกไว้ชื่อของเราชื่อพ่อชื่อแม่รายละเอียดมีพี่น้องกี่คนเราทำอะไรทุกอย่างรายละเอียดอยู่ในใบนั้นนะครับแล้วคุณนี่ไม่ไปเห็นได้ยังไงคะใบนี้มันอยู่ที่ไหนยังไงคะใบนี้มันเก็บอยู่เจาะลึกหน่อยอันนี้จริงๆแล้วมันเป็น another subject เลยนะครับเรื่องคร่าวๆคร่าวๆก็คือเขาเรียกว่าพาล์มลีฟเนี่ยถูกเก็บอยู่ในห้องสมุดที่อินเดียมันเป็นสมบัติของโลกนะครับมันถูกเสนอให้เป็นสมบัติของโลกด้วยแล้วพาล์มลีฟเนี่ยเชื่อกันว่าเรคคอร์ดประมาณ1 billion people in the world ประมาณผมก็ไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอนนะครับก็คือว่ามนุษย์บนโลกนี้เนี่ยมีประมาณ7 billion ใช่ไหมครับ 7,000 ล้านจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่ถูกเรคคอร์ดอยู่ในพาล์มลีฟส่วนหนึ่งตีซะว่าประมาณ500ล้านคนอะแล้วเรคคอร์ดพวกนี้เนี่ยมันก็จะถูกเก็บอยู่ในห้องสมุดที่อินเดียแล้วถ้าเราสามารถเจอเรคคอร์ดตัวนี้เจอตัวเราที่อยู่ในใบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถรู้รายละเอียดว่าผู้รู้สมัยก่อนเขาเขียนถึงเราว่ายังไงโหแล้วคุณนิมิตไปเจอพาล์มลีฟนี่ยังไงคะคือไปเจอของจริงหรือว่ามีคนมาบอกหรือว่าเห็นในฝันยังไงคะไม่เราเจอของจริงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเดินทางไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็ไปติดต่อมันจะมีคนที่เขาทำงานทางด้านนี้ที่ช่วยเราหาพาล์มลีฟขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้เราสามคนเห็นพาล์มลีฟแล้วก็เอามาให้เลยคือยังไงคือมันจะมีวิธีการครับมันจะมีวิธีการเขาก็จะขอเขาจะขอตัมปรินต์ของเราว้าวพอเขาได้ตัมปรินต์ของเราไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีวิธีการเข้าไปหาพาล์มลีฟโดยใช้ตัมปรินต์เขาจะมีวิธีของเขานะครับโอ้งั้นเดี๋ยวก็หาจนเจออีกคลิปนึงใช่เรื่องการเข้าไปเอาข้อมูลตรงนี้นะคือเอาเป็นว่าคือพอเข้าไปเจอพาล์มลีฟเจอ Data เจอชื่อเราแล้วก็เขียนเป็นชื่อเราเลยเหรอคะ
ช่แต่ว่ามันเป็นภาษาในสมัยนี้หรือว่าในสมัยนู้นโนเมื่อ 2-3,000 ปีที่แล้วมันมีเป็นได้ไงครับว่าคือตัวเราเขาอ่านให้เราฟังแล้วเวลาเขาอ่านเนี่ยเขาจะมีคนแปลนะครับคนที่อ่านหนังสือตัวนี้ได้เนี่ยภาษาเขาเรียกภาษาทามิล TAMIL ซึ่งมันเป็นภาษาพื้นเมืองของประเทศอินเดียซึ่งภาษานี้มีมาก่อนภาษาสันสกฤตซะอีกโอ้เหรอคะแล้วนั่นคือภาษาที่ใช้ในการเขียนพามลีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนที่อ่านภาษานี้ได้แล้วก็จะแปลเป็นภาษาพูดกับเราเนี่ยเวลาเขา pronounce ชื่อเราเนี่ยเขาก็จะพูดว่า your name is Nimit เขาก็จะพูดอย่างนี้เราก็รู้ว่าโอ้โอเคถ้าเขาอ่านจากพามลีฟแล้วเขาพูดมาอย่างนี้มันก็ใช่เราถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีใครที่มาชื่อ Nimit แล้วก็พ่อแม่เราพ่อแม่เราเขาพยายามจะอ่านเขาจะอ่านชื่อพ่อชื่อแม่ผมแล้วเราก็ฟังว่ามันใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าพ่อเราชื่อ Smith เราก็บอกไม่ใช่เขาก็จะเลือกพามลีฟอันใหม่จนกระทั่งมันไปเจอชื่อพ่อเราจริงๆที่ใช่อ๋อโอเคอ่ะนั่นก็คือวิธีการข้อมูลตรงนี้บอกเราว่าอะไรบ้างคะว่าอะไรบ้างมันก็จะมีหลายอย่างซึ่งล่าสุดที่ผมได้มาเขาก็บอกว่าอยู่ว่าผมมีความเกี่ยวข้องกับการที่เป็น time traveler ให้ลองไปศึกษาดูเขาก็บอกแค่นั้นนะครับเอางี้นะครับบางคนภาษาอังกฤษไม่ได้เลยจริงๆ time traveler คืออะไรคะคนนี้ไม่ได้แบบแปลก็คือเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือว่าคนที่มีความสามารถในการเดินทางผ่านกาลเวลาคือทั้งอดีตทั้งอนาคตใช่ไม่ใช่แค่ปัจจุบันไม่ใช่แค่ปัจจุบันคืออดีตอาจจะเคยทำแบบนี้มาแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ใบพาล์มลีฟเนี่ยมันเรคคอร์ดมาเมื่อ 2,000 ถึง 3,000 ปีที่แล้วคนคนนี้สามารถรู้จักเราล่วงหน้าเขาใช้ยานหลังอย่างรู้ของเขาเขารู้เรารู้จักเราเขาก็เขียนบันทึกเกี่ยวกับเราไว้ว่าเป็นอย่างเงี้ยน่าสนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเราลืมไปหมดแล้วถูกไหมครับการที่เราเกิดมาใหม่เนี่ยทุกอย่างเราจะลืมหมดใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาในโลกนี้เพื่ออะไรแต่คนที่เขารู้จริงๆแล้วเขาจดบันทึกไว้เนี่ยเขาก็บอกรายละเอียดให้เราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่เขาก็บอกให้เราไปลองศึกษาดูเราก็เลยลองมาลองศึกษาดูว่ามันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ใช่บังเอิญใช่ไหมคะพอไปรู้ข้อมูลจากไอ้พาล์มลีฟก็คือใบปลาใบลานใบลานใบลานอ๋อพาล์มลีฟโอเคใบลานแล้วก็มีคนมายื่นให้พอดีเลยว่าเอ้ยไปลองรีโมทวิวิ่งสิมันมาพอดีเลยใช่ไหมผมก็นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาก็ชอบทางด้านเรื่องแปลกๆเนี่ยซึ่งเขาอยู่ที่ประเทศอลาสก้าผมก็เลยเท็กซ์ไปหาเขาว่าเนี่ยรู้จักรีโมทรู้จักไทม์ทราเวลลิ่งไหมทำยังไงถึงจะไทม์ทราเวลลิ่งได้เขาก็แนะนำให้เราไปดูฟาไซเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกอยู่งั้นเดี๋ยวคุณนิวิทขยายความตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าสมาชิกของโค้ชหลายคนไม่ได้ภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะครับคำว่า remote viewing ขอคำอธิบายหน่อยค่ะว่าแล้วมันคืออะไรล่ะคะ ถ้าภาษาไทยแปลตรงๆก็คือการดูไกลดูไกลยังไงเอาสายตาดูเอาอะไรดูคะครับถามแบบคนแบบไม่รู้เลยใช่การดูไกลเนี่ยถ้าเราจะไปดูอะไรไกลๆที่เราเดินทางด้วยตัวเองไปไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้จิตไปดูถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพูดง่าย ใช่เพราะฉะนั้น remote viewing ก็คือวิธีการถอดจิตเพราะว่าจิตของเราเนี่ยสามารถไปที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถที่ไปในปัจจุบันที่ไกลๆหรือว่าไปในอดีตหรือว่าไปในอนาคตได้จิตเนี่ยมันมีความสามารถอย่างสูงมันมี power มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถฝึกจิตให้แข็งแกร่งเราสามารถถอดมันออกไปทำงานไปดู ที่ไกลๆได้นั่นคือสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับค่ะใช่ค่ะโค้ชนาทาลีก็เข้าใจเหมือนกันนะคะเช่นกันครับอ่ะทีนี้พอไปเจอเว็บไซต์ของ Farsight Institute พอไปเรียนมาเนี่ยตรงนี้นะคะที่อยากให้คุณนิมิตมาแชร์ว่าตอนเรียนเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ทำทราเวลได้จริงไม่จริงเดี๋ยวเรามาครดูับกันต่อเลยนะคะค่ะครับครับก็ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะแชร์สไลด์นะครับแล้วก็คนที่สนใจเนี่ยผมก็มีลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวโค้ชนาตาลีก็จะแนบลิงก์ไว้ด้วยว่า เราสามารถที่จะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้ยังไงนะครับก็คือเราก็ติดต่อไปที่บริษัท Farsight Institute เขาก็จะมีครูสอนนะครับแล้วผมก็ไซน์อัพอันนี้คอร์สที่ผมไซน์อัพเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียน5วันนะครับวันแรกเนี่ยแล้วผมไซน์อัพกับครูที่ชื่อ Princess Janeซึ่งเขาเก่งมากๆเลยนะครับ เขาทำทางด้านนี้มาเขาฝึกมามากกว่า10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาเชี่ยวชาญทางด้านรีโมทวิวิ่งมากๆวันแรกเนี่ยเราจะเรียนเทคนิคต่างๆในการทำรีโมทวิวิ่งเราจะไม่ทำจริงมันก็จะมีเทคนิคต่างๆไอศาสตร์ของการทำรีโมทวิวิ่งเนี่ยมันเริ่มมาจากสมัยก่อนช่วงโคลด์วอร์ที่ว่าสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐก็จะ ให้คนกลุ่มนึงเนี่ยฝึกการทำรีโมทวิวิ่งแล้วก็ถอดจิตไปเพื่อไปทำการสอดแนมคู่ต่อสู้อย่างเช่นรัสเซียเขาก็จะไปเขาจะไปดูว่ารัสเซียทำอะไรตั้งฐานทัพเคลื่อนไหวยังไงอะไรต่อมีอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะส่งคนอเมริกันไปสอดแนมใกล้ๆได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้จิตเอาไปสอดแนมศาสตร์ตัวนั้นเทคนิคต่างๆในการเทรนทหารให้ทำแบบนั้นได้เนี่ยหลังๆก็ถูกมาเรียนรู้โดยประชากรทั่วไปอย่างพวกเราอย่างเช่นคอร์ทนีย์บราวน์ซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของ Farsight Institute เนี่ยเขาก็มีหลักสูตรมีเทคนิคต่างๆวันแรกเราก็จะเรียนเทคนิคพวกนี้เราต้องเรียนเทคนิคอย่างเคร่งครัดเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตามเทคนิคพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะไปไม่ได้ยังไงครับแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยคือผู้ชมของคุณนาตาลีเนี่ยนอกจากจะต้องเปิดใจให้กว้างแล้วเนี่ยถ้าเวลาไปเรียนจริงๆเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างอย่าไปสงสัยนู่นสงสัยนี่มันจะทำได้จริงๆหรอหรือว่าอะไรคือถ้ามีความสงสัยแล้วเนี่ยปัญญามันจะไม่เกิดนะครับจริงค่ะจริงแล้ววันแรกเจออะไรบ้างคะคือจริงๆเรียนทั้งหมด5วันแต่ว่าวันแรกนี่ครับวันแรกนี่เรียนเฉพาะเทคนิคอย่างเดียวอ๋อโอเคค่ะนะแล้วเขาก็บอกว่าให้เราฝึกหัดนั่งสมาธิด้วยเพราะว่าสมาธิเป็นจุดเริ่มที่สำคัญมากๆแล้วการนั่งสมาธิของเขาเนี่ยเคร่งครัดมากจะมีวิธีการต่างๆแล้วจะต้องนั่ง1ชั่วโมงอย่างน้อย1ชั่วโมงเต็มอย่างน้อยนะครับงั้นแชร์ได้ไหมคะเทคนิคการนั่งสมาธิของเขาอ่ะที่เขาให้เรานั่งนี่คือนั่งยังไงคะใช้เทคนิคคนไทยเราก็จะนั่งพุทโธหรือไม่ก็ครับครับครับของเขานี่ของเขาเนี่ยคล้ายๆกับวิธีที่อาจารย์สุภวรรณสอนสติปัฏฐาน4นะครับสติปัฏฐาน4แต่ใช้ศัพท์คนละศัพท์ใช่ไหมคะเขาใช้ศัพท์คนละศัพท์แล้วเขาก็จะมีการนวดตัวก่อนเลยนวดแขนนวดขานวดตัวทำให้ตัวตื่นรู้ทำใหร่างกายมีความรู้สึกนะครับแล้วก็จะให้เรานั่งแล้วก็จะมีศัพท์อย่างของเราเนี่ยอาจจะเป็นพุทโธของเขาก็จะมีศัพท์ให้เราท่องศัพท์เฉพาะของเขาอ่ะนะครับซึ่งมันไม่มีความหมายอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นการที่มันเป็นเทคนิคของเขาให้เราเข้าสู่ความสงบได้รวดเร็วนะครับของเราจะท่องพุทโธก็ได้แล้วก็ไม่มีอะไรมากก็คือพยายามที่จะทำให้จิตใจว่างมากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปนึกภาพอะไรทั้งนั้นของไทยบางคนก็จะนึกลูกแก้วนึกรูปพระพุทธรูปอะไรของเขาไม่มีอย่างนั้นเพียงแต่ข้อสำคัญก็คือทำจิตใจให้ว่างไม่คิดอะไรพอเราเรียนเทคนิคต่างๆวันแรกเราสามารถนั่งสมาธิได้เต็มที่เขาก็จะเริ่มวันที่2เขาก็จะเริ่ม assign target assign target ก็หมายความว่าระบุว่าจะให้เราเป็นที่ไหนอันนี้มันเป็นการทำครั้งแรกนะครับเขาก็ครูเนี่ยเขาก็จะมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าจะให้เราไปที่ไหนไปสอดส่องไปสอดแนมที่ไหนนะครับแต่เขาจะไม่บอกเรา
ว่าชื่ออะไรที่ไหนอย่างไรเขาจะคิดของเขาอยู่ในใจเขาอาจจะเตรียมรูปภาพอะไรไว้ของเขาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียนที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นการเรียนทางออนไลน์ผ่านซูมนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงโควิดซึ่งเราก็เลยไปเรียนส่วนตัวไม่ได้ แต่ว่าการเรียนผ่านซูมมันก็โอเคเขาก็จะเริ่มที่จะกำหนดเป้าหมายทาร์เก็ตแรกให้เราแล้วเขาก็บอกว่าเราพร้อมหรือยังถ้าเราพร้อมหลังจากที่นั่งสมาธิมา1ชั่วโมงแล้วเราก็จะเริ่มทำตามเทคนิคของเขาแล้วเราก็จะไปเขาก็เราแบบโอเคถ้าอยู่พร้อมแล้วเราก็โกเราก็ไปเราไปเห็นทาร์เก็ตแรกเราก็จะเริ่มที่จะเริ่มสเก็ตภาพพอเราเริ่มเห็นเนี่ยภาพมันจะเข้ามาในหัวในหัวของเราเราก็จะเริ่มสเก็ตภาพนะครับภาพแรกที่ผมเห็นเนี่ยของทาร์เก็ตแรกก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆภูเขาซึ่งแต่มันเป็นภูเขาที่มันไม่เหมือนกับภูเขาทั่วไปเพราะว่ามันมีอะไรกลมๆอยู่ข้างบนที่มันเป็นวงกลมใหญ่ๆด้วยนะครับเขาบอกว่าแล้วถ้าเราเห็นอะไรนอกจากเขียนภาพแล้วก็ให้อธิบายไปด้วยเราก็จะเขียนอธิบายไปว่าเนี่ยเราเห็นนะมันเป็น large crater ก็คือคล้ายๆปล่องภูเขาไฟนะครับแล้วเราก็เห็นไอ้ตัวเนี้ยที่มันคล้ายๆภูเขาเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่ภูเขาปกติเพราะว่ามันเป็นภูเขาที่มีรอยย่นเยอะมากๆภาษาอังกฤษก็เรียกว่า wrinkle ก็คือรอยย่นบนภูเขาเยอะมากเลยอันนี้ผมก็เขียนว่าภูเขาก็คือ mountain ลายมืออาจจะอย่างอ่านยากหน่อยนะครับแล้วผมก็เห็นว่ามันมีสีแดงด้วย red ผมก็เขียนว่า reddishก็คือไอ้ข้างบนปล่องเนี่ยมันมีสีแดงๆของมันแล้วรอบๆนี้ก็คือมีป่าไม้เต็มไปหมดผมก็พยายามจะเขียนรูปต้นไม้เข้าไปนะครับแล้วก็มีเมฆผมเขียนว่า cloud dynamic เขาจะมีศัพท์เฉพาะเจาะจงของเขาที่เขาเทรนเราวันแรกเนี่ยให้ใช้ศัพท์อะไรบ้างเพื่อที่จะให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ cloud dynamic ก็หมายความว่ามันมีเมฆที่เคลื่อนไหวไปมานะครับไม่ได้อยู่นิ่งๆมันเป็นไดนามิกผมเขียนว่า dense forest แล้วก็ dark green green foliage ก็คือใบไม้นะครับมันสีเขียวเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็จะมีให้เราอธิบาย topography ภาษาไทยก็คือว่าลักษณะของภูมิประเทศนะครับผมก็เขียนว่ามันเป็น irregular แล้วก็ wrinkle ก็คือภูมิประเทศของภูเขาตัวนี้มันค่อนข้างที่จะขรุขระสลับซับซ้อนแล้วก็มีรอยเหี่ยวย่นเต็มไปหมดแล้วมันมีไอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยข้างบนตัวนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นรูปประหลาดจะเป็นเครื่องบินก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาให้ถามเราว่ามันเป็นอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่สร้างโดยมนุษย์หรือเปล่าแมนเมดหรือเปล่าผมบอกมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แมนเมดเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเป็นเครื่องบินมันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่รูปร่างมันคล้ายๆอะไรก็ไม่รู้ที่ว่ามันมียื่นเหมือนมีปีกออกมาเหมือนยื่นอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ได้เราก็เลยไปพยายามที่จะไปนิยามมันผมก็เลยนิยามว่าเป็นบิ๊กเบิร์ดแต่ว่ากฎข้อหนึ่งของการเรียนก็คือว่าห้ามนิยามเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยเราให้เรา describe ก็คืออธิบายแต่ว่าอย่าไประบุเจาะจงว่ามันคืออะไรเพราะว่าถ้าการระบุเจาะจงว่ามันคืออะไรเนี่ยมันเป็นการที่เราใช้ consciousness หรือว่าภาษาของอาจารย์สุภวรรณเขาจะเรียกว่า jury ก็คือความคิดไปปรุงแต่งนะครับคือเขาจะสอนให้เราว่าอย่าเอาถ้าเราไม่ให้คำนิยามเนี่ยแล้วเราจะจินตนาการไปเองว่ามันจะเป็นสิ่งนั้นถูกครับคือนั่นก็คือจุดข้อบกพร่องถ้าเราปล่อยให้จิตไปนิยามหรือว่าไปจิตไปจินตนาการมันก็จะ imagine ของมันไปเองซึ่งมันเป็นกฎข้อห้ามเราทำแบบนั้นเราจะต้องปล่อยจิตให้มันว่างแล้วก็อะไรที่มันเข้ามาเราก็จดลงไปแค่นั้นเองแต่ว่าไหมคะเนี่ยยากมากครับเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยจิตเราไม่อยู่นิ่งถูกไหมครับจิตเราพยายามจะไปนู่นไปนี่คิดนู่นคิดนี่จินตนาการนู่นจินตนาการนี่เราจะนึกของเราไปเอง
แต่ว่าถ้าทำอันนี้ให้สำเร็จเนี่ยจิตเราจะต้องอยู่เฉยเราจิตเราจะต้องเหมือนกับเป็นสกรีนสีขาวหรือผ้าสีขาวแล้วพอมันมีภาพเข้ามาบนสกรีนเราก็จดบันทึกไว้แค่นั้นเองเราเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ observe ภาษาไทยไม่รู้พูดว่าอะไรก็คือเฝ้าดูเฝ้าดูใช่คือเราจะต้องทำจิตให้ว่างเหมือนกับเป็นคนที่เฝ้าดูโอเคอยู่ๆมีภาพมาตกบนสกรีนแบบนี้นะจดเข้าไปแต่ว่าอย่าไปจินตนาการว่าจะเป็นต้องเป็นภาพนู้นภาพนี้เราห้ามทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยซึ่งผมไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยก็แต่รู้สึกว่ามันทำก็ไม่ต้องสงสัยก็แค่เห็นแบบนี้ก็แค่เขียนไปอย่างนี้อย่างนั้นถูกต้องแล้วถ้าเราเขียนมันใช่ไหมหรือเป็นเครื่องบินคือไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลยแค่พยายามวาดลงไปบันทึกลงไปว่ามันมีรูปอะไรคล้ายๆอะไรเราอาจจะเห็นไม่ชัดเจนมากก็ไม่เป็นไรซึ่งตอนนั้นผมก็เห็นไม่ชัดมากเพราะว่าการทำรีโมทวิวิ่งเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเราฝันน่ะเพราะมันเป็นการดูด้วยจิตถ้าจิตเรายังไม่แข็งพอภาพมันน่าจะเมื่อมัวหน่อยแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆจิตแข็งเนี่ยภาพมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นของมันเองแล้วนี่เป็นแบบฝึกหัดอันแรกใช่ไหมคะเป็นแบบฝึกหัดอันแรกภาพมันก็อาจจะมัวๆหน่อยแต่ว่าเราเห็นคล้ายๆอย่างเงี้ยเป็นแบบฝึกหัดจริงเลยเขียนตอนนั้นเลยตอนที่เรียนเลยถูกครับค่ะค่ะเอาแล้วอย่างนี้เสร็จแล้วเขาเฉลยไหมคะทีนี้เดี๋ยวพอเขาก็เลยบอกว่าโอเคให้เราจากนี้พอเราเห็นได้แค่นี้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเลื่อนจิตขึ้นไปเลื่อนตัวเราขึ้นไปอยู่เหนือไอ้สิ่งเนี้ย5,000 ฟีตนะครับให้เราขึ้นไปข้างบนเลยพอเรานึกอย่างนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับวาร์ปเลยครับก็ไปเลยก็ไปเลยไปตรงนั้นเลยไปตรงนั้นเลยแล้วเราก็มองลงมาเขาบอกยูขึ้นไปแล้วใช่ไหมมองลงมายูเห็นอะไรผมก็เห็นภาพเหมือนเดิมเนี่ยแต่ทีนี้มันเป็นภาพที่มองจากบนลงล่างนึกออกไหมครับนึกออกค่ะครับมันก็จะวิวทัศนะของเรามันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเราก็จะเห็นวงกลมเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้รอยย่นๆเหมือนเดิมถูกไหมครับแต่ว่ามันเป็นมองจากข้างบนลงมาเห็นต้นไม้เหมือนเดิมเห็นเมฆเหมือนเดิมแล้วก็เห็นไอ้ตัวอะไรเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนเดิมที่มันอยู่ข้างบนเหมือนกันเราก็ยังเห็นอยู่แต่เราไม่รู้มันคือตัวอะไรนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าโอเค now ให้อยู่ไปยืนอยู่ข้างหน้าของไอ้ตัวเนี้ยลงมาจากไอ้ที่สูงแล้วก็ไปยืนข้างหน้าแล้วก็มองไปที่เป้าหมายตัวนี้นะครับเหมือนกับว่าเราไปยืนอยู่หน้าตึกนั่นก็คือคำสั่งครั้งต่อไปแล้วก็ให้เราเขียนว่าให้เราเขียนว่าเราเห็นอะไรเห็นไหมครับเขาบอกว่าให้ zoom out and stand at front of the target ค่ะเราก็เขียนภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเราจะเห็นเป็นภาพเหมือนภูเขามีกลมๆอยู่ข้างบนมีรอยย่นแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีเมฆนี่คือคำสั่งสุดท้ายที่เขาสั่งเขาก็บอกว่าโอเคกู๊ดละเดี๋ยวเขาจะเฉลยว่ามันคืออะไรแล้วภาพชัดเจนขึ้นไหมคะพอเขาบอกให้เราไปใกล้ๆหลังจากที่เราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยวันแรกเนี่ยกับวันสุดท้ายวันที่5เนี่ยวันที่5ภาพจะชัดเจนขึ้นเพราะว่าจิตเราแข็งแกร่งขึ้นเราเริ่มเป็นแล้วไงครับหมายถึงตอนแบบฝึกหัดตอนแรกวันแรกเลยนะคะพอเขาบอกว่าให้เราเข้าไปใกล้อีกสักนิดนึงเนี่ยมันก็คะหรือว่าของผมวันแรกนี่ผมยังโมโมอยู่แต่ว่าก็เห็นได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็เห็นสีเขียวนะเราสามารถเห็นสีได้เห็นเป็นสีด้วยเห็นเป็นสีด้วยเราเห็นสีเขียวไม่งั้นผมจะเขียนไม่ได้หรอกว่ามันเป็นกรีนดาร์กกรีนเห็นไหมครับงั้นเดี๋ยวก่อนดูภาพเฉลยขอถามก่อนนะคะว่าคืองงสงสัยมากเวลาที่รีโมทวิวิ่งเอาจิตถอดไปดูเนี่ยเราต้องหลับตาไหมคะไม่นี่คือข้อแตกต่างเราอยู่บนซูมกับอาจารย์เนี่ยเราต้องลืมตาอยู่ตลอดเวลาเราห้ามหลับตาจิตมันก็หลุดได้ง่ายมากเลยสิคะถูกเพราะฉะนั้นการทำอันนี้มันถึงยากไงครับเพราะว่าเราต้องจิตนิ่งมากเลยเพราะฉะนั้นการทำสมาธิ1ชั่วโมงเพื่อให้จิตมันสงบเหมือนเป็นผ้าขาวเนี่ยสำคัญมากแล้วเราทำรีโมทวิวิ่งเนี่ยเขาไม่ให้เราหลับตานะเราจะต้องมองนี่แหละค่ะที่สงสัยตอนที่ฟังสัมภาษณ์ครั้งแรกก็ยังงงๆเอ๊ะแล้วท
ถ้าหลับตาอยู่เราจะวาดได้ยังไงได้เขียนผิดเขียนถูกเขียนออกมาอย่างนี้ได้ยังไงเราหลับตาไม่ได้ที่โค้ชเคยได้ยินมาสมมติว่าถ้าไม่ต้องสมมติเลยอ่ะคือมันเป็นจริงใช่ไหมคือพระเก่งๆหรือพระเกจิหรือชาวทิเบตหรืออะไรก็ตามที่เขาเก่งๆมากๆเขาเข้าฌานเขานั่งเนี่ยเขาถอดจิตไปคือเขาหลับตาครับเขาเห็นครับแต่ในเคสนี้เรียนรีโมทวิวิ่งที่นี่ห้ามหลับตาไม่งั้นวาดรูปออกมาไม่ได้ครับโอ้ยยิ่งงงค่ะคุณนิมิตมันยิ่งยากขึ้นไปอีกแล้วตาเราอยู่ที่ไหนคะทีนี้เราตาเราโฟกัสที่ไหนคะทีเนี้ยตาเราก็สมมุติว่าถ้าเรากำลังเขียนรูปอยู่เราก็ต้องมองที่รูปถูกไหมครับแล้วเราเอาคืองงมากตรงนี้ตรงที่ว่าจิตเราก็ถอดไปดูสถานที่ที่ค่อยแบบฝึกหัดมาครับส่วนร่างกายของเราก็นั่งวาดอยู่ที่นี่ใช่ประมาณนั้นเลยเหรอคะใช่อันนี้มันเป็นข้อพิสูจน์ใช่ไหมคะว่ากายกับใจมันแยกกันมันแยกกันเลยมันแยกกันแต่ว่ามันก็สามารถมีการเชื่อมกันอยู่ข้างในว้าวต้องเรียกว่ากายกับจิตเนาะเพราะว่าใจมันไม่ใช่จิตใช่ไหมคะครับครับกายกับจิตว้าวซึ่งมันซึ่งเทคนิคของเขาที่เขาสอนเราเนี่ยมันสามารถทำให้เราทำได้เพราะฉะนั้นการเรียนเทคนิคเนี่ยสำคัญOkay. ว่าเราจะแยกยังไงเขาให้เวลาเรานานไหมคะทั้งหมดคือแบบฝึกหัดอันเนี้ยทั้งหมดใช้เวลานานเท่าไหร่คะอันแรกเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับจริงปะโอ้โหไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต้องทำออกมาให้ได้อะว้าวจริงๆแล้วมันไม่ถึงด้วยมั้งประมาณ10นาที15นาทีอย่างเช่นการวาดภาพนี้เนี่ยคุณเห็นคำนี้ไหมครับเขาเรียกว่า FS ย่อมาจาก Flash Sketchflash sketch ก็คือเราเห็นอะไรต้องรีบเขียนในทันทีทันใดเดี๋ยวนั้นซึ่งการเขียนภาพนี้เนี่ยเขียนภายในไม่ถึง10วินาทีต้องเขียนให้จบแล้วเขาสอนไหมคะสอนเทคนิคในการวาดไหมคะไม่เขาบอกว่าอยู่มีความสามารถแค่ไหนอยู่ก็วาดไปเท่านั้นน่ะอาจารย์ผมเนี่ยซึ่งก็คือ Princess Jane เนี่ยเขาไม่มีความสามารถในการเขียนภาพเพราะฉะนั้นเวลาเขาเห็นอะไรเนี่ยเขาจะเขียนเป็นคำศัพท์เหมือนกับว่าอย่างเนี้ยเก่งๆก็จะได้เปรียบใช่แต่ของ Princess Jane เนี่ยเขาจะมีแต่คำศัพท์อธิบายแต่เขาไม่มีรูปนั่นคือวิธีการของเขาค่ะครับก็คืออะไรที่มันเข้ามาในหัวเนี่ยมันเป็นภาพอยู่ในหัวเราก็เขียนลงไปแต่ว่าเราห้ามหลับตาเราอาจจะหลับได้1มิลลิเซคันด์หรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราก็ต้องลืมตามาเขียนอยู่ดีถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเราหลับตานานไปหรือว่าใช้เวลานานเกินไปเนี่ยข้อเสียก็คือว่าเราจะเริ่มปรุงแต่งเราจะเริ่มจินตนาการเพราะว่าเราถูกบังคับให้เราเขียนเราก็จะเริ่มเขียนมั่วๆแล้วเราเริ่มเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า make it up นะครับก็คือเราเริ่ม imagine มั่วซั่วไปเรื่อยมันไม่ได้ไงครับห้ามทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพสุดท้ายที่เขาบอกให้เราไปดูจากตรงนี้แล้วเขาก็จะเฉลยแล้วนะครับพร้อมยังครับค่ะอยากรู้อยากรู้ก็คืออาจารย์ก็บอกว่านี่คือภาพที่เขาให้เราไปดูเป็นภูเขาที่ชื่อว่า Mount Kilimanjaro อยู่ที่ประเทศแทนซาเนีย South Africa นี่คือภาพที่เราสั่งนี่เขาที่คือภาพที่เขาสั่งให้เราไปดูไปสอดแนม wow. ไปที่จุดเป้าหมายอันนี้คล้ายกันค่ะเห็นความคล้ายคลึงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยใช่แล้วเห็นไหมมันคล้ายมากๆเลยซึ่งพอเขาเฉลยออกมาเนี่ยผมก็เริ่มประหลาดใจมากๆเลยมันว้าวเลยอ่ะมันว้าวเลยมันคล้ายกันมากเลยอ่ะเห็นสีเขียวเห็นเป็นแบบอย่างนี้เลยแล้วไอ้ตัวที่บินอยู่เหรอคะเดี๋ยวกำลังเฉลยต่อไป แต่มันว้าวจริงๆเพราะว่ามันจะเป็นคืออาจารย์เขาจะกำหนดเป้าหมายอะไรก็ได้มันมีเป็นล้านๆ choice ถูกไหมครับมันเป็นเป้าหมายอะไรก็ได้แล้วมันเป็นอย่างนี้มันตรงได้ยังไงเดี๋ยวสงสัยนะคะคุณนิมิตครับขออภัยค่ะสงสัยตรงนี้คือย้อนไปตอนที่เขาให้แบบฝึกหัดเลยอะ
เขาไคม่รไัด้บบอกสถานที่เราใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าคืออะไรเป็นอะไรแล้วเขานำจิตเราไปยังไงคะคือเขาบอกว่าให้ตามเขาไปยังไงไอ้ตรงนี้คือยังงงๆอยู่เลยค่ะแล้วเขเขาาบอกไหมคะว่ามันจะมีภูเขาเขาก็ไม่บอกเราไม่พูดเขาไม่พูดอะไรทั้งนั้นเขาบแอล้กวว่แบาบฝึกหัดเขาให้มาเนี่ยขอย้อนตรงนี้หน่อยค่ะเขาคือตอนนี้เริ่มงงว่าแล้วเราเอาจิตไปตรงนั้นได้อย่างไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เนี่ย แล้วมันเป็ไมน่แล้วแบบฝึกหัดเขาให้มายังไงนะคะคือเขาเริ่มยังไงคะตอนอ๋ทอี่เขาทำเราอะมันจะมีการเทคนิคต่างๆซึ่งคอนมันจะทำให้เราค่อยๆเชื่อมไปกับทาร์เก็ตตัวนี้ครับซึ่งมันอธิบายลำบากนิดนึงแต่ว่าก่อนที่จะเขียนภาพแรกนี้ได้เนี่ยผมจะต้องทำเทคนิคเล็กๆน้อยๆประมาณ10นาทีแล้วเราก็จะเริ่มคอนเน็กกับทาร์เก็ตเริ่มคอนเน็กจิตของเราจะเริ่มไปคอนเน็กกับเป้าหมายตัวนั้นแล้ว10นาทีให้หลังเราสามารถที่จะเริ่มเขียนทาร์เก็ตตัวนี้ได้คือเราไปถึงตรงนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอย่างนั้นเหรอคะใช่พร้อมจากการที่เราเริ่มทำเทคนิคต่างๆเล็กๆน้อยๆเขียนภาพเล็กๆน้อยๆซึ่งผมยังไม่อยากจะอธิบายตรงนี้นะครับแต่ว่า10นาทีแรกเนี่ยทำเทคนิคเล็กๆน้อยๆปุ๊บจิตเราจะเริ่มติดต่อกับทาร์เก็ตได้โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วพอเราเชื่อมปุ๊บภาพมันจะเลื่อนเข้ามาในหัวของเราเองของมันเองคือมคัุนณนเิป็มนิตอะบไรอกว่าที่แบบฝึกหัดแรกครกั็บไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทำได้ยังไงไม่รู้เลยแสดงว่คารับเทคนิคของเขาสุดยอดเลยใช่ไหมคะคือสุทดำใหย้เรอาดไปตมรงานกั้นใช่เฉลยเฉลยภาพที่สองที่ว่าที่เขาบอกว่าให้เราขึ้นไป 50,000 you know ที่ไป 50,000 feet in the sky เนี่ยแล้วเรามองลงมาเห็นเป็นภาพแบบนี้แล้วลองดูเปรียบเทียบมภันาพของใกล้จริงเคียงกันใกล้เคียงไหมครับภาพของจริงแล้วถามว่าไอ้ตัวเนี้ยที่มันคล้ายๆกับนกเนี่ยมันคืออะไรมันคือภาพนี้ครับภาพนี้ก็คือบุคคลจริงๆซึ่งปีนเขาอันนี้พอเขาขึ้นไปถึงที่ยอดเขาแล้วเขาก็ถ่ายรูปเซลฟี่ของเขาแล้วเขาก็แบบดีใจมากกระโดดทำตัวแบบนี้แล้วคนนี้เขาก็ไปยืนบนยอดเขาก็ทำมือกางแขนแบบนี้แปลแตว่่างอะงไรมากค่ะคือภาพนี้มันเป็นมันไม่ใช่เป็นมันมันไม่ใช่คนคนนั้นไปอยู่ณตอนนั้นนี่ค่ะแต่ว่าเขาไปอยู่ที่เขาเทือกเขาคิลิมันจาโรเห็นภาพไหมครับคิลิมันจาโรนี่คือเขาอยู่บนเขานี้แต่เขาไม่ได้อยู่ณตอนนั้นอันนี้เราก็บอกไม่ได้ว่าเราไปเห็นเขาณตอนนั้นหมายความว่าสมมุติว่าอันนี้มันเกิดอ๋ขอึ้นเมื่อ10 ปีที่แล้เขว้าใจแล้วเขแ้ลา้วเใขจาถ่แาลย้วภาพนี้เมื่อ10 ปีที่แล้วเราบอกไม่ได้ว่าเราไปเห็นเขาในจุด10 ปีที่แล้วหรือเปล่าเข้าใจแล้แตว่ค่ะเราเห็นอะไรที่มันคล้ายๆแบบนี้แล้วเราก็บันทึกลงไปเราอาจจะไปตอนที่คนคนนั้นไปปีนกเขำลัางคือใชภา่พที่สองข้างล่างนี้พอดีเป๊ะตรงนั้นเลยเราก็ไม่ถรูู้ด้กวยซ้ำเพราะถโคู้ชกก็เคยไปฟังมาเหมือนกันกับคุณนิมิตคือจริงๆโค้ชก็เคยไปลองเข้ากลุ่มแต่ไม่ใช่ครขับองของรีโมทวิววิ่งของฟาสไซคือจะมีกลุ่มของ CE5 ค่ะที่เขาสอนใหค้รรัีบโมทวิววิ่งเคยลองไปครั้งเดียวเรายังเป็นเบบี้น้องใหม่ยังเข้าครไมั่บถึงเขาก็จะให้เป็นรูปมาอย่างนี้เหมือนกันนะคะเขาไม่บอกเราครับก็เลยคิดว่าอันนี้งงตอนแรกคิดว่าเหมือนเขาให้ภาพคือให้เราไปที่นั่นจริงๆให้คุณนิมิตไปที่ภูเขาจริงๆแล้วก็เอาภาพมาคือให้เห็นภาพประกอบกันเหมือนเอาภาพของคนคนนี้ที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยครับมาเป็นอีกภาพหนึ่งอ๋อแต่เข้าใจแล้วอันนี้จเนรีิ่งยๆแล้วเเดรี๋ายวอาจจะไปจริงๆแล้วก็ไปเห็นที่คนนั้นปีณตอนนั้นซึ่งเวลาเท่าไหร่ปีเท่าไหร่เราไม่รู้เก็บคำถามอันนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวทาร์เก็ตต่อไปจะเฉลย Oh my God อยากดูครับนะเก็บคำถามนี้ไว้ว่าเราเหไ็นภาพนี้หรือว่าเราไปเห็นของจริงที่เขาทำอยู่ตอนนั้นตรงในอดีตเก็บคำถามนั้นไว้เดี๋ยวทาร์เก็ตต่อไปจะน่าตื่นเต้นกว่านี้ครับโอเคอันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะนี่วันที่สองนี่วันที่สองแต่ว่าทำเป้าหมายแรกแล้วเรียนทั้งวันไหมคะเนี่ยวันที่สองเรียนแต่ละวันเนี่ยเรียนประมาณ4 ถึง 5 ชั่วโมงหนักเอาการอยู่นะหนักมากๆเลยครับเพราะมันจะมีเทคนิคเยอะมากไม่รักจริงทำไม่ได้นะเนี่ย ครับต้องเคลียร์สเกดูอย่างดีเลยครับทีนี้พอมาวันที่สามซึ่งเราจะต้องทำเป้าหมายที่สองเนี่ยกับวันที่สี่ซึ่งเราต้องทำเป้าหมายที่สามเนี่ยผมจะไม่มาเสนอไม่มาแชร์เพราะว่าวันที่สามกับวันที่สี่เนี่ย
ผมทำไม่ได้ดีเพราะว่า 1. นั่งสมาธิไม่พอ 2. เรียนกับครูในตอนบ่ายกับตอนเย็นด้วยซ้ำซึ่งพอเวลาบ่ายกับเย็นเนี่ยจิตใจเรามันไม่ได้ขาวสะอาดเหมือนกับตอนเช้าใช่ไหมครับจิตใจเราไม่ได้ว่างเหมือนกับตอนเช้าอันนี้มันแล้วแต่คนนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าไปทำอะไรตอนบ่ายเนี่ยเราผ่านการทำงานตอนเช้าผ่านการทำนู่นทำนี่จิตใจเราเริ่มไม่สะอาดแล้วนะครับไม่ขาวใสเหมือนตอนเช้าเพิ่งตื่นครับแล้วเรียน5วันติดกันเนี่ยติดกันเลยไหมคะหรือว่ามีเบรกแบบทุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ได้ครับเรียน5วันติดกันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันลืมใช่ไหมคะใช่คือมันเป็นคอร์สที่ใช่มันเป็นคอร์สที่แบบว่าเข้มข้นมากๆเลยค่ะครับว้าวโอเคค่ะครับก็เลยไปต่อไปที่เป็นเป้าหมายที่สองนะครับซึ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วถึงตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มเก่งขึ้นละเป้าหมายของเขาก็จะเริ่มยากขึ้นมีสลับซับซ้อนมากขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราเริ่มผ่านการทำเทคนิคเบื้องต้นนั่งสมาธิอะไรเรียบร้อยเราก็เริ่มเข้าเราก็เริ่มคอนเนคละกับเป้าหมายละจิตเริ่มเชื่อมต่อกับเป้าหมายได้เราก็เริ่มสามารถที่จะเริ่มเขียนภาพได้แล้วครับภาพแรกที่เราเขียนลงไปมันก็จะเป็นคล้ายๆกับผมเขียนคำว่า mushroom shape ก็คืออะไรที่มันคล้ายๆเป็นรูปเห็ดนะครับเป็นรูปดอกเห็ดแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นหมอกควันนะครับเราก็จะเขียนลงไปว่ามันเป็น smoke มันมีความร้อนนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นระเบิด explosive นะครับแล้วก็มี cloud dynamic ก็คือมีความเคลื่อนไหวมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับแล้วเราก็เห็นBroken structure ภาษาไทยคือซากปรักหักพังของบ้านเมืองเราก็จะเขียนลงไปเต็มไปหมดนะครับแล้วเราก็เห็นคนเยอะแยะเวลาเขาจะสอนให้เราเขียนภาพคนให้เราเขียนเป็นรูปแบบนี้เพื่อความเร็วไงครับเราก็จะเขียนเป็นลงไปเป็นแบบรูปแบบนี้ว่ามีคนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วผมก็จะอธิบายสิ่งที่ผมเห็นก็คือ devastating effect ก็คือเป็นอะไรที่มันน่ากลัวมันเหมือนมันมีความเสียหายมากมายแต่ว่ามันเกิดขึ้นในเมืองนะครับ in the cityแล้วก็สตรัคเจอร์ของซิตี้พวกนี้เนี่ยก็ผลักหักพังแล้วก็ subjects ก็คือมนุษย์เนี่ย death ก็คือเห็นคนตายเยอะแยะเลยเราก็เขียนลงไปแล้วเราก็เห็น object ก็คือวัตถุอะไรอันหนึ่งที่มันรูปร่างคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็น man made ก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นธรรมชาติเราก็จะเขียนลงไปเราก็จะเขียนว่า energetic came from thisobject ก็คือไอ้ที่เราเห็นว่ามันมี energy อยู่ในเมฆที่เป็นรูปเห็ดเนี่ยเรารู้ได้ว่ามันเกิดมาจาก object ตัวนี้เราก็จะอธิบายลงไปคือเราเห็นภาพอะไรเราก็จดลงไปเรามีความรู้สึกอะไรเราก็อธิบายลงไปเป็นคำพูดนี่ก็คือภาพแรกที่ผมสามารถจดได้นะครับแล้วตอนที่เราไปเห็นคนตายเนี่ยเราก็เริ่มมีความรู้สึกแล้วในตอนนั้นเนี่ยผมก็เริ่มร้องไห้แล้วมันก็เริ่มจากเล็กๆก่อนนะสะอึกสะอื้นอ่ะภาษาไทยอ่ะนะเราก็เริ่มสะอึกสะอื้นละพอเราเห็นคนตายเยอะๆขึ้นเราเห็นเลือดเราเห็นพนักงานดับเพลิงจูงสายออกมาพ่นน้ำเพื่อที่จะดับไฟเราเห็นคนวิ่งหนีแตกตื่นร้องไห้เราก็เริ่มมีความรู้สึกไปด้วยแล้วก็ตอนนั้นเราก็เริ่มร้องไห้แล้วเริ่มร้องไห้เยอะขึ้นจนกระทั่งถึงจิตไม่หลุดเหมือนกับว่าตอนนั้นมันเริ่มเชื่อมแล้วนะเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะเพราะเรามีอารมณ์ร่วมไปแล้วใช่เราเริ่มมีอารมณ์ร่วมแล้วก็ยังไม่หลุดยังสติยังไม่แตกพูดงั้นเถอะใช่คือรู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่รู้สึกอย่างนั้นเลยเหมือนกับเราอยู่ตรงวันนั้นอ่ะนี่วันสุดท้ายที่ฝึกชัดมากกว่าวันแรกไหมคะคือมันชัดมากถึงขั้นที่ว่าเรามีความรู้สึกไงครับถ้ามันไม่ชัดเนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้สึกมากขนาดนี้ผมมีความรู้สึกถึงขนาดที่ว่าผมร้องไห้ไม่หยุดนะหยุดไม่ได้หยุดร้องไห้ไม่ได้อ่ะคือเห็นเป็นสีเห็นสีเลือดเห็นเสียงด้วยไหมคะ
ขาบอกให้เราฟังเสียงนะเขาบอกว่าเห็นคนวิ่งไปวิ่งมาไหมพอเราบอกว่าเราเห็นคนวิ่งไปวิ่งมาเขาถามเลยนะว่าคนวิ่งไปวิ่งมาพูดภาษาอะไรโอ้ว้าวเขาให้เราฟังค่ะแล้วเราก็บอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรเพราะมันเป็นการแตกตื่นถูกไหมแต่เราบอกเข้าไปว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอันนั้นคือสิ่งที่เราบอกได้ว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษแล้วเราก็บอกว่าเหมือนกับภาษาทางภาคเอเชียเราก็พูดไปอย่างนั้นคือเขาพยายามที่จะให้เราฝึกจิตให้สามารถรับรู้เซนส์ทั้ง5ได้อ่ะครับค่ะให้สามารถรับรู้กลิ่นเสียงภาพอะไรต่อมีอะไรเขาก็ถามว่าอย่างเช่นเราได้กลิ่นอะไรไหมให้อธิบายมาด้วยถ้าเราได้กลิ่นเราได้ต้องใช้คือภาพเนี่ยชัดเจนแต่ว่ากลิ่นกับเสียงของผมยังฝึกไม่ถึงขั้นนั้นก็เลยยังไม่ชัดใช่เพิ่ง5วันเองแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอย่างคนเก่งๆอย่างครูอาจารย์ Princess Jane เนี่ยเขาเขียนภาพไม่ได้แต่เขามีเซนส์อื่นที่เขาชัดมากอย่างเช่นเขาสามารถได้กลิ่นเขาสามารถได้ยินของเขาฝึกมา10กว่าปีเขาได้ถึงขั้นนั้นนะครับแล้วเฉลยก็คือที่เขาให้เราไปดูเนี่ยก็คือฮิโรชิมาบอมบิ้งเห็ดที่เขียนว่าเป็นเห็ดมันก็เหมือนเห็ดใหญ่ๆจริงๆใช่แล้วซากปรักหักพังของบ้านเมืองที่เราเห็นมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆ My God ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นตึกต่างๆแต่มันเป็นตึกที่ไม่สมบูรณ์แล้วนะครับถ้าให้เราเปรียบเทียบเปรียบเทียบกันชัดๆรูปที่ผมเขียนเห็นไหมครับใช่ผมก็วงกลมไว้broken structure ใช่ไหมครับ mushroom shape mushroom shape explosive เห็นไหมผมเขียนคำว่า explosive มันก็คือระเบิดจริงๆคือมันรู้สึกได้เลยว่ามีการระเบิดด้วยตอนที่เราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะในขณะที่ผมไปเนี่ยมันเป็นตอนที่ไปเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วแต่อาจารย์ก็บอกว่าให้ย้อนหลังไป24ชั่วโมงก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดโอ้เดี๋ยวภาพแรกที่เห็นนั่นคือเกิดไปแล้วสงครามจบแล้วเกิดไปแล้วใช่ไปเห็นหน้าจุดนั้นเลยภาพแรกที่เห็นถ้าว่าจบไปแล้วงั้นมีไอ้เห็ดมัชรูมมีระเบิดได้ยังไงภาพแรกที่เขาส่งเราไปเนี่ยเขาส่งเราไปณตอนนั้นเลยเราถึงเห็นมัชรูมโอเคเสร็จปุ๊บเขาก็สั่งจำได้ไหมไอ้เอ็กซ์ซอร์ไซส์อันแรกทาร์เก็ตอันแรกเนี่ยที่เขาสั่งให้เราขึ้นไปค่ะแล้วก็นั่นก็คือว่าให้เราเคลื่อนจิตค่ะขึ้นไปข้างบนหรือว่าไปตรงข้างหน้าแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกให้เราเคลื่อนจิตไปย้อนเวลาไป24ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดระเบิดแล้วก็ให้อธิบายว่าเราเห็นอะไรตอนนั้นมันก็น่าแปลกมากเราเห็นเป็นเมืองที่สวยงามผู้คนเดินไปเดินมายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนปกติ peaceful ไม่มีอะไร24ชั่วโมงก่อนหน้านี้เราเห็นภาพปกติเหมือนเมืองธรรมดาคือจิตเนี่ยเขาสั่งเราแล้วเราก็ทำตามนั้นได้ขนาดนั้นเลยคะคือแบบใช่มันเร็วมากสี่ชั่วโมงก่อนที่มันจะระเบิดเนี่ยนะใช่เราก็จะเห็นอย่างนั้นเลยเหรอคะคือใช่คนอยู่กันปกติใช่เดินไปเดินมาเมืองบ้านเมืองสวยงามแล้วตอนนั้นได้วาดไหมคะได้สเก็ตภาพตอนนั้นเขามีสเก็ตแต่ผมไม่ได้มาแชร์ตรงนี้แต่ว่ามันก็คือแต่วาดไว้แล้วเขาก็บอกว่าให้ไป24ชั่วโมงหลังจะเกิดเหตุการณ์อันนี้ซึ่งมันก็คล้ายๆกันกับภาพที่เราเห็นเมื่อตอนเกิดเหตุการณ์พอดีเหมือนกันงั้นตอนที่เห็นตอนที่คุณนิมิตบอกว่าเห็นคนวิ่งไปวิ่งมากุลาหลเนี่ยก็คือตอนนั้นเลยก็ตอนนั้นที่ระเบิดเกิดตรงสงครามโลกถูกใช่ทีนี้คำถามก็คือย้อนกลับไปคำถามที่คุณนาตาลีถามเมื่อตอนทาร์เก็ตแรกว่าอาจารย์ให้เราไปเห็นภาพนิ่งหรือว่าอาจารย์ให้เราไป travel through time เดินทางผ่านการเวลาแล้วไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆในอดีตค่ะซึ่งมันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วคำตอบมันคืออะไรถูกไหม
แต่การที่ผมเห็นคนวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมีเลือดกระเซ็นออกมามีการพูดจามีการตะโกนร้องไห้มันไม่ใช่ภาพนิ่งแน่นอนเราได้ยินเสียงคนอื่นไหมคะก็เขาถามไงว่าอาจารย์ถามว่าเสียงที่อยู่ได้ยินเนี่ยภาษาอะไรแสดงว่าเราก็ต้องได้ยินเราได้ยินแต่ว่าเราได้ยินไม่ชัดถูกไหมเพราะว่าจิตเรายังไม่แข็งใช่แต่เราแค่ตอบอาจารย์ว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับแล้วก็เป็นภาษาเหมือนกับภาษาทางภาคเอเชียเราก็ตอบได้แค่นั้นตอนนั้นเราไม่สามารถจะตอบได้ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็ตอบไปแค่นั้นแต่มารู้ภายหลังว่านี่เกิดเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นที่เราได้ยินเนี่ยนะมันก็คือภาษาญี่ปุ่นแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้เราก็แค่อธิบายว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่มันเป็นภาษาคล้ายๆทางภาคเอเชียเราก็ตอบได้แค่นั้นคือความรู้สึกเนาะการดูภาพมันได้อารมณ์แบบนึงคือการที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันอารมณ์คนละแบบโอ้ยมันอารมณ์ที่เหมือนกับว่าทำไมเราถึงร้องไห้อ่ะการที่เราดูภาพนิ่งๆเนี่ยอารมณ์มันอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นเราไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะเราก็เคยเห็นตามข่าวตามอะไรประวัติศาสตร์มาก่อนแล้วก็ไม่ถึงขนาดที่ทำให้เราร้องไห้ได้ถูกไหมคะถูกเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงร้องไห้ขนาดที่ร้องไห้ไม่หยุดอ่ะผมหยุดร้องไห้ไม่ได้เลยเป็นเวลาหลายสิบนาทีครึ่งชั่วโมงในตอนที่ทำเอ็กซ์ไซส์ตัวนี้อยู่ทำกันทำฝึกหัดตัวนี้อยู่เนี่ยร้องไม่หยุดเลยอ่ะ เราคอนโทรลตัวเองไม่ได้ด้วยสุดยอดมากเลยค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าทึ่งมากๆเลยครับคือถ้าไม่ได้ประสบด้วยตัวเองเนี่ยมันยากที่จะอธิบายยากที่จะเข้าใจอ่ะตอนแรกคุณนิมิตก็เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว 100% ตอนนี้ 1,000% เลยไหมคะเนี่ยคือเราได้ยินมาว่า remote viewing มันเป็นวิธีการอันหนึ่งที่เขาให้สหรัฐส่งไปสอดแนมรัสเซียแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงเหมือนกับว่าถ้าใครอธิบายว่าไฟคืออะไรมันร้อนนะจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกจนกระทั่งเราไปจับมันใช่ถูกไหมเราไปจับไฟเราถึงจะรู้ว่ามันร้อนแล้วไอ้ตรงที่รูปที่มีตรงนี้นะคะครับที่เหมือนเป็นอาวุธที่สร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะก็คือไอ้ตัวขีปนาวุธไงครับตัวนุกที่มันส่งมาแล้วมันก็บอมเนี่ยเราก็เห็นตัวนั้นเหมือนกันแล้วครูได้เอารูปมาให้ดูไหมคะคือเขาเตรียมรูปนี่ไงคะตรงนี้ที่โค้ชสงสัยว่าเขาเตรียมรูปมาให้เราก่อนเพราะว่าถ้าเขาเตรียมรูปมาให้เราก่อนรูปมันต้องเหมือนเป๊ะแต่นี่คือเราไปที่ของจริงรูปอาจจะไม่มีตรงที่เราเห็นก็ได้ใช่ไหมคะถูกครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้รูปนี่มันมีเป็นพันๆร้อยๆและแสนๆถูกไหมครับที่เกี่ยวกับเหตุการณ์อันนี้ครูเขาไม่ได้เตรียมรูปหมดทุกรูปอย่างเช่นทำไมผมถึงเห็นคนพนักงานดับเพลิงถูกไหมผมเห็นพนักงานดับเพลิงจูงสายท่อน้ำไปดับไฟครูเขาไม่ได้เตรียมรูปนั้นถูกไหมครับแต่ทำไมผมเห็นนะแปลว่าอะไรโหนี่สุดยอดมากเลยค่ะคุณนิมิตแล้วที่สำคัญนะที่งงมากคือร้องไห้ขนาดนั้นอะจิตไม่หลุดได้ยังไงอะจิตไม่หลุดใช่คิดว่าอะไรคะคือตอนแรกเนี่ยที่เรายังอยู่ณตอนนั้นได้โดยที่เราจิตไม่หลุดก็คือว่าก็นี่ไงครับที่สำคัญก็คือเราจะต้องฝึกสมาธิให้แม่นๆสมาธิเนี่ยการฝึกสมาธิเป็นสิ่งสำคัญมากจะทำให้จิตเราเนี่ยสามารถที่จะนิ่งได้แต่เรายังเป็นมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังมีอารมณ์มีอิโมชันพอเราไปเห็นเหตุการณ์ที่มันน่าเศร้าขนาดนี้เนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกกับเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเป้าหมายตัวเนี้ยเขาไม่แน่ใจนะว่าเราพร้อมหรือยังที่จะไปเจอเป้าหมายนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่แน่ใจแต่เขาก็บอกว่าอยากจะลองดูว่าเราจะรับได้ไหมว้าวแล้วเขาก็ให้เราไปจริงๆเขาคงมีเซนส์ว่าเราจะรับได้ไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะสติแตกคือไม่พร้อมไงครับที่จะรับเป้าหมายตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะย้อนกลับไปสงครามโลกเลยนะเนี่ยใช่เขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจนะเขาก็เลยบอกว่าเอานะไหนๆก็ลองดูละกันว่าอยู่จะรับได้ไหมอ้าวเขาก็เลยให้เราไปตรงนี้มันก็โหดพอสมควรนะส
สำหรับคนที่เพิ่งมาเรียนได้แค่5วันแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เผอิญว่าเราควบคุมสติได้ไม่สติแตกแต่อีกข้อนึงที่จะบอกก็คือความคิดเห็นของผมนะสำหรับคนอื่นคิดไงก็แล้วแต่มันเหมือนจริงเหมือนจริงมากขนาดที่ว่าผมคิดว่าผมย้อนเวลากลับไปอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ผมยังตอบตัวเองไม่ได้ก็คือผมย้อนเวลากลับไปเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วแล้วไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือเหตุการณ์นี้เนี่ยกำลังเกิดพร้อมกับปัจจุบันจำได้ไหมครับผู้รู้หลายท่านออกมาบอกว่าเวลาที่เราไปอยู่ในนอกโลกหรือว่าพวกเอเลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่า time เนี่ยเวลาการเวลาเนี่ยมันไม่มีจริงมันมีการเวลาก็เฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นแหละที่ว่าจะต้องมีอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ในโลกของเอเลี่ยนหรือในโลกของมิติที่5หรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือดาวดวงอื่นหรือดาวดวงอื่นเนี่ยทุกอย่างมันเกิดพร้อมกันจำได้ไหมครับที่เขาพูดแบบนั้นทุกอย่างมันไม่มีการเวลาว่าจะต้องเกิดก่อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกอย่างมันเกิดพร้อมกันแต่ว่ามันเป็นมิติที่ซ้อนไปซ้อนมาเพราะฉะนั้นมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าถ้าสิ่งที่เขาพูดในมิติที่5หรือในดิเมนชันอื่นเนี่ยเป็นจริงว่าการเวลาเนี่ยมันไม่มีจริงมันเป็นสิ่งสมมุติที่เกิดในโลกทุกอย่างมันเกิดพร้อมกันแต่ว่ามันซ้อนๆกันมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าอันนั้นเป็นจริงมันก็เป็นไปได้ว่าผมไม่ได้เดินทางไปเมื่อ45ปีที่แล้วผมกำลังเดินทางไปในเหตุการณ์นี้ซึ่งกำลังเกิดตอนนี้แล้วก็มันเป็นการซ้อนเวลากับเราแค่นั้นเองมันทำให้สับสนมากเลยนั้นเนี่ยมันทำให้สับสนมากแล้วเราก็คิดไม่ออกว่าคำตอบมันคืออะไรกันแน่แล้วเราก็อาจจะไม่มีคำตอบจนกระทั่งถึงจุดที่เราบรรลุแล้วเราอาจจะถึงจะตอบคำถามอันนี้ได้นั่นน่ะสิคือเรื่องการเวลาโค้ชก็สงสัยอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าเคยไปฟังดูมีคนคนหนึ่งที่อยู่ในช่องของ Gaia.com เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำงานที่ Secret Space Program ด้วยค่ะแล้วเขาบอกว่าเขารู้เทคนิคในการที่ย่นระยะเวลาจากขับรถจากเมืองนึงเขาอยู่ที่อเมริกาไปปกติแล้วจะต้องใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดนะ6หรือ8ชั่วโมงแล้วทีเนี้ยน้ำมันมันจะหมดใช่ปกติเขาจะต้องเติมน้ำมัน 2-3 ครั้งแล้วน้ำมันมันจะหมดแล้วเขามีเวลาเหลือไม่ทันแล้วเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขานั่งอยู่ข้างๆมีคนขับรถให้แล้วเขาก็สามารถทำให้ไปถึงที่หมายภายในเวลาแค่3ชั่วโมงกว่าเติมน้ำมันแค่ครั้งเดียวครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ควรทำอย่างนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นการแบบว่าโกงครับคือเราจะต้องอยู่ในโลกของมิติที่3ควรจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมิติที่3แต่ครับเทคนิคเพราะถ้าคนทำอย่างนี้ได้โลกเราไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะคือคิดดูสิแล้วเขามีพยานหลักฐานใช่ไปถึงเวลาที่เป้าหมายที่เขาอยากจะไปภายในย่นระยะเวลาจาก 6-8 ชั่วโมงเหลือแค่3ชั่วโมงครึ่งเติมน้ำมันแค่รอบเดียวมันเป็นไปได้ยังไงใช่คือเรื่องเวลานี่มันเป็นเรื่องอะไรที่จิตใจมนุษย์เนี่ยซับซ้อนและจิตใจมนุษย์เนี่ยไม่สามารถยั่งถึงได้เพราะว่าเรายังอยู่ในโลกของ3มิติอยู่เราถูกสอนมาให้มีความเชื่อแบบนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากเลยค่ะใช่แล้วว่าคุณนิมิตทำได้เนี่ยพอจะเข้าใจอะไรบ้างไหมคะว่าทำไมมันถึงไปถึงตรงนั้นได้พอจะอธิบายได้ไหมคะก็คือข้อสรุปที่ผมได้มาจากการเรียนทำรีโมทวิวอิงเนี่ยก็คือว่ามันทำให้เรารู้ว่าจิตของมนุษย์เนี่ยมันมีพาวเวอร์มากๆเลยนะครับจิตของเราเนี่ยถ้าฝึกอย่างดีเนี่ยเราสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนไกลๆย้อนเวลากลับไปหรือไปในอนาคตได้หมดทุกอย่างคนที่เขาฝึกทางด้านนี้มาเป็น10ปีอย่าง Princess Chene หรือว่าคนที่ Farsight Institute เนี่ยเขาทำได้มากๆเลยนะครับแล้วผมเองฝึกมาแค่5วันผมก็ทำได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นอะไรที่ทุกคนทำได้หมดเพียงแต่ว่าเราต้องฝึก
แล้วเราต้องรู้เทคนิคแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสมาธิสามารถฝึกจิตให้เราแข็งแกร่งพอจิตของเราแข็งแกร่งแล้วเนี่ยมันมี power มากๆเลยมากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจหรือเกินกว่าที่เราจะมีประสบการณ์แต่มันทำได้ครับสุดยอดมากเลยค่ะทีเนี้ยตรงนี้เหมือนเป็นแบบข้อพิสูจน์เนาะว่าการที่ถอดจิตได้มันมีจริงแล้วก็คนธรรมดาไม่ต้องอยู่ในชุดเหลืองใช่ถูกครับเราไม่ต้องใช้เวลานานด้วยเราไม่ต้องใช้เวลานานด้วยชาวบ้านธรรมดาอย่างเราเนี่ยฝึกนั่งสมาธิไปเถอะครับมันมีประโยชน์แล้วถึงวันหนึ่งเราจะรู้ว่าเราจะใช้มันทำเพื่ออะไรได้ประโยชน์ยังไงขอถามหน่อยนะคะคุณนิมิตฝึกสมาธิมาก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะผมฝึกสมาธิแบบที่ว่าทำหยุดๆนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าชีวิตมันก็ยุ่งเหลือเกินที่ถามเนี่ยเพราะว่าคนธรรมดาก็เป็นอย่างนี้คือคุณนิมิตก็เป็นคนที่ทำงานออฟฟิศมีเวลาฝึกสมาธิบ้างไม่ได้คือไม่ได้แบบบรรลุเข้าฌานอะไรขนาดนั้นมาถึงทำได้ขนาดนี้ครับใช่ไหมคะคือเราก็ไม่ได้แบบเราก็ได้ไม่คืออยากจะฝึกสมาธิได้ทุกวันแต่ทำไม่ได้ครับเพราะว่างานมันเยอะอยากจะฝึกสมาธิได้ทุกอาทิตย์ก็ยังทำไม่ได้ขนาดปีนึงทำสมาธิเป็นประจำทุกวันแต่พอ5วันเข้ามาเรียนเนี่ยคือตั้งใจอย่างมากๆแล้วทำได้ขนาดนี้ตั้งใจเพราะว่าผมหยุดงานเลยนะขอ vacation 1อาทิตย์เพื่อที่จะมาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อที่จะมาได้ประสบการณ์อันนี้โดยเฉพาะเราก็คือตั้งใจมาแล้วแล้วก็นั่งสมาธิ1ชั่วโมงก่อนที่จะฝึกกับอาจารย์ก็แค่นั้นแหละครับแต่มันทำได้เป็น vacation ย้อนยุคไปเป็น vacation ที่เป็น vacation ที่สุดยอดมากๆเลยมันเป็นอะไรที่แบบว้าวแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ย1สนใจฝึกสมาธิหรือว่าสนใจหาประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆแต่ประสบการณ์อะไรอย่างที่ประสบการณ์ที่ว่าเราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวพัทยามันไม่ว้าวเหมือนกับประสบการณ์ที่เราใช้จิตกลับไปเมื่อสงครามโลกแล้วก็ไปเห็นเหตุการณ์พวกนี้มันว้าวมากๆเลยนั่นสิคะบอกตอนนี้โค้ชจึงทำไม่ได้แบบนั้นยกเว้นกรณีฝันแต่ว่าไม่ใช่แบบอย่างนี้นะคือว้าวนี่คือความรู้สึกแตกต่างคือแบบเห็นว่าจิตนี่มันแบบมันยังไงคะกาคือเห็นด้วยจิตกับการเห็นที่ด้วยตาเนี่ยตาจากครับร่างกายของเราเนี่ยความรู้สึกต่างกันมากไหมคะความรู้สึกต่างกันมากสมมุติว่าการเห็นด้วยตาเนื้อสมมุติ imagine นะครับว่าถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์ระเบิดจริงๆเนี่ยการเห็นด้วยตาเนื้อการสัมผัสด้วยหูได้ยินเสียงได้กลิ่นอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนจริงที่สุดแล้วอันนั้นเราจะมีอารมณ์มากกับมันที่สุดแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือการที่เราเข้าฝันบางทีเรามีเหตุการณ์ตื่นเต้นในฝันหรือมีเหตุการณ์เสียใจในฝันบางทีเราก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวใช่นะครับแต่การนั่นก็คือสองฝั่งนะเห็นด้วยตัวเห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยประสบการณ์จริงใน 3D กับเห็นในฝันจิตเนี่ยผมว่ามันอะไรเหมือนกับอยู่ตรงกลางนะครับจะฝันก็ไม่ใช่จะเห็นของจริงก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนกับอยู่ตรงกลางอ่ะเรารับรู้ได้อีกมิตินึงอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากๆเลยอ่ะครับมันอธิบายยากใช่ไหมครับมันอธิบายยากเหมือนสัตว์มนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะอธิบายได้เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันอร่อยขนาดไหนจนกระทั่งเรากินมันใช่ใช่แต่ถ้าจะอธิบายก็คืออันนี้เห็นของจริงด้วยตัวจริงตาเนื้อ 3D อันนี้เห็นในฝันสัมผัสในฝันจิตเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะครับนั่นคือที่ผมจะอธิบายได้ทีนี้นะคะถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วมีประสบการณ์อย่างนี้อยากจะมาแชร์นะคะก็ติดต่อคุณนิมิตติดต่อโค้ชมาเนาะเรามาช่วยกันว่ามันเป็นไปได้คือที่โค้ชเชิญคุณนิมิตมาให้ข้อมูลตรงนี้มาสัมภาษณ์ตรงนี้ก็คืออยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้รู้ว่ามันเป็นไปได้แล้วมันมีจริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่สมคบคิดอะไรกันแล้วค่ะมันใกล้เข้ามามากขึ้นมากขึ้นแล้วชาวต่างชาติเนี่ยเขาทำอย่างนี้เยอะเลยนักเรียนของเขาเยอะใช่ไหมคะครับนักเรียนของเขาเยอะแล้วก็คนที่สนใจทางด้านการตื่นรู้ก็มีเยอะขึ้นถูกไหมครับ
โค้ชนาตาลีก็พยายามจะสอนเรื่องการตื่นรู้ซึ่งมันมีหลายวิธีมากมายมันมีหลายเทคนิคการทำรีโมทวิวิ่งมันก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ฝึกให้เราสามารถถอดจิตไปได้ซึ่งการถอดจิตได้เนี่ยหรือว่าการแค่การฝึกสมาธิพื้นฐานทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาพอปัญญาเกิดเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมครับพอฝึกสมาธิปัญญาก็จะเกิดพอปัญญาเกิดเราก็สามารถจะคิดอะไรได้เยอะแยะมากมายเราก็สามารถที่จะตื่นรู้ได้เราก็สามารถที่จะรับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาได้เพราะว่าปัญญามันเกิดไงครับใช่แล้วก็ตัดสินใจอะไรได้ตัดสินใจอะไรได้ใช่ใช่ไหมคะคนตอนนี้นะคะที่โค้ชเห็นมากที่สุดก็คือไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองไม่แน่ใจไม่แน่ใจในข้อมูลคือบางคนก็ตัดสินใจได้แต่ตัดสินใจแบบจะไม่อยากใช้คำพูดว่าผิดค่ะคือมันตัดสินใจในสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นน่ะเพราะว่าหรือว่าตัดสินใจถูกอ่ะเนาะหรือว่าตัดสินใจเพราะว่าข้อมูลที่เขาได้รับมาใช่ถูกไหมครับชักจูงครับให้ตัดสินใจไปในตามที่เขาอยากจะให้เป็นแบบครับครับไม่ได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองครับแต่ผมอยากจะบอกว่าข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือข้อมูลที่เข้ามาทางจิตหรือว่าจิตเราไปรับไปออกไปข้างนอกแล้วไปหาข้อมูลพวกนั้นข้อมูลพวกนั้นเป็นข้อมูลที่มีความจริงมากที่สุดไม่มีการถูกบิดเบือนแล้วพอข้อมูลทางจิตเข้ามาปุ๊บพอปัญญาเราเกิดเหมือนปิ๊งไงนะครับปิ๊งเราก็สามารถที่จะคิดได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเราจะต้องตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลที่บริสุทธิ์มากที่สุดแล้วไม่มีการถูกบิดเบือนทั้งนั้นว้าวทีนี้ตอนที่พอจบแล้วเนี่ยครูสอนเขามีการแบบคือเขาเรียกว่ารีวิวเราไหมคะมันก็แล้วแต่เรานะครับถ้าเราอยากจะฝึกต่อไปให้แข็งแกร่งขึ้นให้ทำได้มากขึ้นเขาก็จะมีคอร์สต่อไปหรือว่าเขาก็จะมีฟรีทาร์เก็ตให้เราฝึกด้วยตัวเองใช่ไหมมีเป้าหมายเป็นร้อยๆเป้าหมายแล้วแต่ว่าเราอยากจะฝึกมากเท่าไหร่โอ้โหนี่คือแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองครับใช่นี่แค่คือจุดเริ่มต้นแค่5วันขนาดนี้เลย เดี๋ยวขอถามนิดหน่อยนะคะคืออย่างนี้นะคะตอนที่โค้ชมาดูที่ฟาไซอินสติทิวช่วงแรกๆเนี่ยครับคือคุณนินวิทย์ต้องมีข้อมูลมากกว่าอยู่แล้วค่ะลองให้ข้อมูลตรงนี้โค้ชกับคนที่ดูอยู่ด้วยนะคะคือเขาเริ่มตรงที่ว่าเขาก็เริ่มจากที่คุณนินวิทย์บอกที่ว่าเขาไปใช้เทคนิคนี้กับพวกทหารใช่ไหมคะที่รัสเซียแล้วก็อเมริกาเนี่ยบางคนก็ยังคิดว่าโอ้ยมันไม่มีหรอกมันแค่ข่าวลือใช่ไหมคะเขาทำอย่างนี้มานานมากแล้วตั้งแต่นานแล้วแล้วทีเนี้ยทางฟาไซเองเนี่ยเขาก็รีโมทวิวิ่งดูไปดูไกลดูไปดูมาปรากฏว่านักเรียนของเขาอะไปเจอเอเลี่ยนใช่ไหมคะใช่แล้วก็สามารถคุยกับเอเลี่ยนได้ด้วยแล้วเขาไปเจอแล้วเขาสามารถคุยสื่อสารกับเอเลี่ยนได้ด้วยโอ้โหมีอะไรจะแชร์บ้างไหมคะคุณนิมิตเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไงครับว่าคนตั้งคำถามตั้งแต่แรกว่าไอ้ที่ผมเห็นนี่มันเป็นแค่ภาพนิ่งหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงแล้วผมก็สรุปว่าความรู้สึกส่วนตัวของผมก็คือมันเป็นเหตุการณ์จริงก็เหมือนกันพนักงานของ Farsight Institute เขาถอดจิตออกไปแล้วเขาไปเจอเอเลี่ยนแล้วเขาสามารถคุยสื่อสารกับเอเลี่ยนได้ในขณะนั้นก็แสดงว่าจิตไปจริงเจอเอเลี่ยนตัวจริงไม่ใช่แค่เจอภาพถูกไหมครับค่ะถ้าไม่อย่างนั้นจะคุยกันได้ยังไงแล้วเขาก็คุยกับเอเลี่ยนทางจิตเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องรู้จักภาษาเอเลี่ยนเอเลี่ยนไม่จำเป็นรู้ต้องรู้จักภาษาอังกฤษแต่เขาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ใช้ทางโทรจิตเขาเรียกว่า telepathic power ซึ่งถ้าคุณนาตาลีก็จำได้ว่าใน gaia.com หรือว่าในข้อมูลที่เรารู้มาสมัยก่อนมนุษย์เนี่ยมีความสามารถที่จะติดต่อทางโทรจิตอยู่แล้วแต่ว่าเราลืมไปหมดแล้ววิธีการทำแบบนั้นเราลืมเพราะเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราลืมพวกนั้นไปแล้วแต่ความสามารถนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่อดีตสมัยก่อนแล้วใช่ไหมครับนี่คือความสามารถของเราที่เรามีอยู่ปิดบังเอาไว้ใช่
ความสามารถที่เราสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องใช้ภาษาพูดค่ะเราทำได้มานานแล้วเพียงแต่ว่าเราลืมเราถูกปิดไว้แต่พอใช้วิธีการฝึกแบบนี้เราสามารถทำได้จริงๆงั้นตอนนี้เราต้องรีบฝึกกันค่ะครับดึงความสามารถเก่าขึ้นมาให้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับคือตอนนี้คุณเข้าไปดูที่in Farsight Institute เนี่ยคุณนิมิตแชร์สกรีนได้ไหมคะว่าเข้าไปติดต่อได้ที่ไหนคะครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนนะครับครับถ้าคนสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปที่ลิงก์ที่อยู่บนสกรีนนี้นะครับก็เขาก็มีข้อมูลฟรีที่ farsight.orgนะครับก็จะเป็นมีวิดีโอตั้งหลายอย่างที่เขาทำรีโมทวิวิ่งแล้วก็ไปเจอเอเลี่ยนหรือว่าไปอะไรเจออะไรต่อมีอะไรมากมายดูฟรีได้แล้วก็ถ้าเราอยากจะเรียนต่อเนี่ยก็จะมีลิงก์อันนี้ซึ่งเขาจะมีคลาสสอนสามารถติดต่อ Princess Cheney โดยตรงได้ว่าเราอยากเรียนคอร์สอะไรเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่ก็ติดต่อเข้าไปได้แล้วถ้าใครอยากจะดูวิดีโอมากขึ้นเพราะเขาจะมีการทำวิดีโอเนี่ยกับทุกอาทิตย์ก็ต้อง subscribe นะครับ farsightprime.com เดือนละ10เหรียญนะครับแล้วก็สามารถเห็นพวกนี้ได้ตลอดเวลาเขาจะมีวิดีโอพวกนี้ประจำเขาออกไปเห็นเอเลี่ยนหรือว่าเขาออกไปทำนายอนาคตเข้าไปในอนาคตว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงตลาดหุ้นจะเป็นยังไงมีเยอะแยะมากมายใช้จิตออกไปในอนาคตเนี่ยนะครับก็มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นถ้าใครอยากสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็ไปได้นะครับขอบคุณมากเลยค่ะครับค่ะคุณนิมิตคะคือโค้ชสงสัยตรงนึงนะคะที่คุณนิมิตพูดขึ้นมาตรงที่ว่ามันทำให้คุณนิมิตคิดว่าเวลาเนี่ยมันน่าจะสอนกันแล้วมันก็มีหลายมิติเพราะที่เขาสอนคุณนิมิตใช่ไหมคะครับมันทำให้เห็นว่าเราสามารถไปอนาคตไปอดีตได้ทั้งที่เราอยู่ณตอนนี้ในปัจจุบันซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นณตอนนี้ก็ได้ตอนนี้โค้ชก็ยังงงอยู่คุณนิมิตขยายหน่อยนึงสิคะว่าคุณนิมิตคิดยังไงคะกับเรื่องไทม์ไลน์เรื่องเวลาเนี่ยค่ะคือมนุษย์โลกเราเนี่ยพอมันเป็นอยู่ในโลก3มิติเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะแยะแล้วโดยเฉพาะเรามีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายทุกอย่างมันเป็นลำดับของมันต้องใช่ไหมต้องไปจากซ้ายไปขวาต้องไปจาก0ไป1ไป2ไป3ไป4นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแต่ข้อมูลต่างๆที่เราเริ่มรู้มาเวลาเราไปที่มิติที่5มิติที่10หรือว่ามิติที่ต่างๆเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเวลามันไม่มีความจำกัดอีกต่อไปแล้วใช่ไหมทุกอย่างมันอาจจะเกิดซ้อนกันณเวลาเดียวกันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับแล้วยิ่งถ้าเราจินตนาการนะถ้ามันไม่มีการแก่ล่ะทำไมถ้าเราไม่มีการแก่ล่ะเพราะฉะนั้นเวลาก็ไม่มีความสำคัญอีกต่อไปแล้วอันนี้นะคะที่โค้ชได้ยินมานะคะคุณนิมิตคือไปได้ยินอเล็กซ์คอลเลียร์ครับชาวแอนโดรเมดาเขาบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยถ้า DNA ของเราไม่ได้ถูกทำลายเสียหายด้วยสารเคมีด้วยอาหารที่เราทานแล้วก็ความคิดของเราสามารถเปิด DNA ของเราแล้วก็เราสามารถมีอายุอยู่ได้ถึงประมาณ400ปีเลยในร่างนี้นะครับแต่ทีนี้เรารับสารพิษเข้ามาแล้วก็ความเชื่อของเราที่ทำให้เราว่าเราจะตายกันอายุแค่เนี้ยอยู่ได้90ปีเนี่ยโอ้โหดีแล้วโอ้โห100ปีนี่สุดยอดเลยเป็นความเชื่อที่เราถูกป้อนเข้ามาในสมองเองใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการแก่เวลามันก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญแล้วถ้าเราเป็นจิตล่องลอยไปเพราะฉะนั้นมันไม่ขึ้นอยู่อะไรกับการเวลาทั้งนั้นเพราะว่าจิตของเราเนี่ยหรือว่าอาตมาเนี่ยมันเป็นชั่วนิรันดร์มันไม่มีวันตายมันไม่มีวันตายมันอยู่ของมัน indefinitely ก็คืออยู่ของมันชั่วนิรันดร์การถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตหรือว่าจิตไปเห็นเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องว่าเกิดเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีแล้วมันอาจจะเกิดตอนนี้ก็ได้ถ้าจิตมันอยากจะเห็นมันก็เห็นของมันงั้นแสดงว่าคนที่ฝึกจิตเก่งๆหรือคนที่ต้องเรียกว่ายังไงดีจิตบริสุทธิ์คือเรียกใช้คำพูดไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าคนคนนั้นเนี่ยฝันใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนอนเนี่ยจิตของเราจะออกจากร่างของเราทุกคืน
อันนี้คครุัณบนิมิตเห็นด้วยใช่ไหมคะเห็นด้วยเพราะบางคนเนี่ยไปเห็นนู่นเห็นนี่มาตอนกลางคืนแลแล้้ววเขาไม่รู้เรื่องเขาก็คใิชด่ว่าเพ้อเจ้อใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคำถามที่น่าคิดไอ้ที่เวลาจิตเราไปเห็นนู่นเห็นนี่ในตอนค่ะฝันหรือตอนกลางคืนอันนั้นอาจจะเป็นความจริงก็ได้อาจจะเป็นเรียลิตี้ก็ได้ส่วนตัวเราที่นั่งอยู่ตรงนี้มือจับต้องได้อาจจะเป็นความฝันก็ได้ถูกไหมเพราะมนัีน่อคาืจอจะสงกลับสัยกันที่โค้ชถามคุณนิมิตเองค่ะว่าคุณนิมิตร้องไห้แล้วไปเห็นสงครามโลกเห็นตอนที่ระเบิดลงที่ฮคิรัโรบชิมาใช่ในขณะเดียวกันมือก็ยังวาดรูปแล้วก็เขียนได้ใช่เพราะฉะนั้นเราบอกไม่ได้เลยว่าอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องฝันหรือว่ามันอาจจะซับซ้อนเกิดขึ้นพร้อมกันไปหมดก็เป็นไปได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรายังไม่สามารถอย่างรู้ได้จนกระทั่งเราบรรลุแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบรรลุแล้วท่านถึงสามารถรู้หมดทุกอย่างภาษาไทยก็เรียกว่าตัดสรู้ใช่ไหมครับเมื่อปัญญาเราสูงสุดเราก็สามารถตัดสรู้ได้แต่ตอนนี้เรายังไปไม่ถึงตรงนั้นเราก็เลยมีคำถามพวกนี้มากมายแต่เมื่อถแึลง้เววลาเราตัดสรู้เราจะมีคำตอบของมันเองแล้วคุณนิมิตคิดว่าทุกคนสามารถตัดสรู้ได้ผมคิดว่าเราตัดสรู้มาก่อนแล้วแต่เราถูกปิดิดบังเบืเข้อาเรียปกวิ่าดซับพัรงสสเปรสเราก็อ่เลายถูกกดมาอยู่ในโลก 3D ปัจจุบันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นจิตที่ผ่องใสรู้หมดทุกอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าการเวลามันไม่มีจริงคือเหตแุล้กวารณ์ตอนเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เราก็จะไม่ใช้คำพูดว่าก่อนหน้านี้ถูกไหมนี่มันเป็นอะไรที่ซับซมั้อนนเนยาะากเพราะว่าศัพท์มนุษย์เนี่ยไม่สามารถอธิบายเรื่องพวกนี้ได้ได้เพราะฉะนั้นพวกเอเลี่ยนเนี่ยเขาถึงไม่มีศัพท์พูดกันเขาใช้จิตถูกไหมครับทุกอย่างในการสื่อติดต่อสื่อสารของเอเลี่ยนเนี่ยเขาไม่ใช้ศัพท์เขาไม่ใช้เสียงเขาไม่มีการพูดเขาใช้จิตมีคเพนราะถว่าามโค้ชค่ะว่าเอเลี่ยนใช้เขาใช้ภาษาอะไรคะเขาใช้ได้ทุกภาษาเพราะเขาใช้โทรจิตกันถูกแล้วโทรจิตเนี่ยมันมี power มากๆอย่างที่ผมได้ประสบการณ์จากการทำ remote viewing เนี่ยผมถึงได้รู้ว่าจิตมนุษย์เนี่ยมันมีอำนาจมหาศาลที่เราคิดไม่ถึงเลยเพราะโทรจแิลต้วมันโกหกไม่ได้ค่ะใช่แล้วเรายังใช้มันไม่ได้เต็มที่ด้วยซ้ำนี่ผมเพิ่งใช้มันแค่5 วันแล้วถ้าเราฝึกจนแข็งแกร่งแล้วเราใช้โทรเจนิาตะทุกวันเนี่ยว้าวเราจะมีอำนาจเราจะมีศักยภาพมากแค่ไหนมนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพมากๆถ้าเราฝึกการใช้โทรจิตทุกวันก็เห็นนักเรียนในฟาไซเนี่ยแหละค่ะเขามาออกคลิปแล้วเขาก็ไปนู่นไปนี่กันมันว้าวมากเลยอะแล้วเขาก็ไปดูโอ้โหนั่งปั๊บหนึ่งไปดาวดวงนู้นดาวดวงนี้แล้วเขาก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ที่โค้ชใชเห็่นนะคะเขาจะมาอใชัป่เดตว่าเดือนนี้ที่เขาไปเห็นมาแล้วเขาก็ทํานายเขาใช้คําว่าทํานาย forecast ใช่ไหมคะว่าใช่จะเกิดอะไรขึ้นแต่ครับมันเปลี่ยนได้ด้วยใช่ไหมคะถึงแม้เปวล่ีา่ยนเขาไดจะ้ทํานายไปแล้วใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจิตมนุษย์เราเนี่ยมันมีความสามารถมากๆมี powerful มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคนไทยเนี่ยจะบอกว่าโอ้หมอดูทํานายอย่างนู้นอย่างนี้มันจะเป็นจริงมันจะเป็นจริงหรือถ้าเรามีจิตใจที่แข็งแกร่งมากๆเราก็สามารถที่จะบังคับเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราได้ผมเชื่อจอย่างรินงั้ๆนแล้วหมอดูไม่ได้ดูผิดแต่ว่าหฉมัอนดูเไปม่ลได้ี่ยดนูผิดใช่ฉันเปลี่ยนเอหามแอล้วจดะูดูพูทดำไมอย่างนั้นหมอดูเพราะว่าเราสงสัยอยากรู้อนาคตใช่ไหมครับแต่อ๋วอ่ารู้ละค่ะยังไงคคระับอนาคตบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบถูกไหมเราก็มี2 ช้อยยอมรับกรรมตรงนั้นยอมรับว่ามันจะเป็นไปจริงอย่างที่หมอดูพูดหรือเราจะบอกว่าไม่ได้ฉันจะปรับปรุงฉันจะทำอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมี good will มี will ใช่ไหมมี will power หรือว่าจิตที่มีความสามารถมหาศาลเหนือสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นจิตของเราสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตปัจจุบันอนาคตได้หมดมันมีพลังขนาดนั้นจริงค่ะ
อันนี้เห็นด้วยเลยอันนี้เกิดประสบการณ์โดยตรงกับโค้ชเองเลยนะคะคุณนิมิตช่วยอธิบายหน่อยนะครับคือตอนนั้นน่ะเรียนจบเสร็จใหม่ๆทำงานแล้วแล้วครกับ็เดี๋ยวเล่าอันนี้แป๊บหนึ่งนะอาจจะยาวครัหบน่อยนิดนึงนะถ้าใครอยากฟังนะอยู่ต่อฟังแล้วกันตรงนี้เนาะครับตรงที่คุณนิมิตบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนไทม์ไลน์ได้อะใช่เพราะว่าโค้ชคือไม่ได้ตั้งใจไปดูหมอดูหรอกค่ะครับไปกับญาติเขาครับพาไปอ่ะเราก็ติดรถไปนั่งรอคิวยาวตั้งแต่6 โมงเช้าได้ดูตอนเที่ยงดังขนาดนั้นครับคิวยาวขนาดนั้นแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยอืมครับมีชื่อเสียงอย่างมากๆจำไม่ได้ถึงจำได้ก็ไม่ขอออกชื่อนะคะครับ พอถึงคิวเราก็ถามว่าเนี่ยหนูอยากจะไปเรียนต่อที่อเมริกาจะได้ไปครับนะคะพระท่านบอกว่าไม่ได้ไปหรอกจะตายหงภายใน6 เดือนอืมที่คุณนิมิตบอกว่ามันอยู่สองช้อยมีอยู่สองช้อยใช่ไหมคะใช่เราเลือกที่จะเชื่อแล้วก็ทำให้เป็นแบบนั้นหรือเราเลือกที่เราจะเปลี่ยนใช่นี่สำคัญมากเลยเพราะคนใช่ส่วนใหญ่ถ้าจิตอ่อนๆก็จะบอกว่าคือยอมรับแล้วก็ยอมฉรัับนก็จะเป็นไปตามนั้นแล้วมันเหมือนคือเราอยู่ในโลกของกฎแรงดึงดูดใช่ไหมคะใช่เราคิดอย่างนั้นว่าฉันตายแน่มันก็จะมีเรื่องราวมาทำให้เราตายจริงถูกๆจริคงรๆแัล้บวตอนนั้นนะคะคือโค้ชก็เพิ่งเรียนจบใหม่ๆทำงานปีแรกเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วคจริัตบเราก็ยังอ่อนแต่ครับด้วยความที่ว่ามันเป็นไปได้เหรอแต่ครก็ับมีอะไรเกิดขึ้นนะมีอุบคัรตัิบเหตุเราก็โยงไปถึงเรื่องนี้ใช่ไหมแต่จครริังบๆแล้วมันอาจจะเป็นแบบฟุกเกิดช่วงเวลานั้นก็ได้แต่พอดีเราโยงกันไงครับอุบัติเหตุมีขโมยขึ้อนือบฮ้ึานมีโจรปล้นคือปล้นบ้านหมดเลยค่ะแล้วอืก็มรถก็พังอุบัติเหตุเกิดขึ้นดีที่ว่าเราไม่เป็นไรนะคะอือฮเึราก็จะเริ่มโยงละตายฮละะมันเกิดขึ้นใกล้จริงครลับะครับก็เลยไปบวชเป็นพราหมณ์อืมแล้วก็ไปฝึกจิตค่ะครับที่วัดอัมพวันอืม3 วันเต็มตอนนั้นแหคละรคั่บะคิดว่าเป็นอะไรที่จุดเปลี่ยนชีวิตเลยครไัด้บรู้จักการนั่งสมาธิครับตั้งแต่นั้นมาชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะครับแล้เนวี่เรยาแหลก็ะครเัปบลี่ยนตัวเองเลยค่ะแล้วก็ใชจ่นขนาดนี้ก็ยังไม่ตาย เพราะว่าจิตเนี่ยมันมีพลังสูงมากๆเราไม่คาดคิดมาก่อนแต่โชคดีที่ว่าคุณนาตาลีได้ไปฝึกได้ไปสัมผัสได้รู้จักการใช้จิตเราสามารถใช้จิตกำหนดชะตาชีวิตของเราในอนาคตได้นั่นแหละครับคือเคล็ดลับใช่ตอนนั้นนะคะพระท่านบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนชื่อเป็นกาลกิลีครับทีนี้คุณพ่อก็บอกเลือกชื่อนี้ดีมากๆแล้วคุณแม่ก็บอกเลือกดีอย่างมากเลยอืมแล้วจะเปลี่ยนทําไมครับคนอื่นๆเขาก็เลือกที่จะเปลี่ยนนะคะครับครับก็แต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ตายใช่ เพแลรา้ะวว่กา็เรเาราก็คิดอย่างเดียวฉันจะต้องไปเมืองนอกให้ได้เพราะว่าเราจิตตั้งจิตแน่วแน่แล้วว่าเราจะไม่ยอมตายเราจะกําหนดชะตาชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่แาล้วมัจนิตก็มไดั้นมมาีจริงๆใไชม่เ่ห็นตายเลยค่ะคแรล้ัวบไม่ใช่มีแค่พระรูปเดียวแล้วค่ะเคยครับเพื่อนพาลากเข้าไปหาพ่อปู่เข้าทรงอะไรอย่างเงี้ยกค็รับบอกว่าเทียนจะดับอยู่แล้วอืมครัอบ้าวนี่อีกแล้วจะตายอีกครแลับ้วค่ะ ครับ เราก็หืมมันฉคันรัจบะตายได้ยังไงไม่มีทางครับใชแล้่วตอนที่เป็นมะเร็งอีกค่ะใครยังไม่ทราบโคชนาลีเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนครับตอนให้เข็มที่สองเกือบตายค่ะครตัอบนนั้นหายใจแทบจะไม่ได้แล้วอืมก็บอกตัวเองว่าไม่อือหือจิคตรับสำคัญมากเลยโหจิตนี่มี power มากๆจนใชที่่เราค่ะไม่คาดไม่คิดมาก่อนเราไม่รู้ด้วยซ้งั้ำนเพเรราาะฉเปะลี่นยนั้ไนทม์ไลน์ได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนไดเป้ลี่ยนอนาคตของเราผมไดเช้ื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นนะใครจะคิดว่าไร้สาระก็แล้วแต่นะคือเราต้องคนที่มาฟังมาดูคลิปนี้ต้องเปิดใจนะว่าแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีอิสระเสรีในการใช้ความคิดของเราก็คิดเอาเองแล้วกันว่าจะเอาแบบไหนแต่ตราบใดที่เราคิดบวกคิดในทางที่ดีคิดในทางที่สร้างสรรค์แล้วก็ฝึกจิตให้แข็งแกร่งเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราได้นั่นคือสิ่งที่ผดมีเชมืา่กอเลครยับค่ะค่ะ
โอ้โหอย่างนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิมิตอย่างมากเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีรอบที่สองที่คุยเรื่องไปเนี่ยไปหาใบลานได้ยังไงอันนี้สนใจมากเลยครับเหมคืรอนับเป็นยินจุดดีคทรีั่บเปิดแบบเปิดประเด็นขึ้นมาที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับในช่า่สคนรับใจมากที่เขาเขียนประวัติเราไว้2,000 กว่าปีที่แล้ว 2,000 กว่าปีที่แล้วโอ้โหเอาละคค่ะรับสงสัยต้องเชิญมาอีกรอบหนึ่งได้ไหมคคระัเบนี่ยยินดีครับงั้นวันนี้นะคะโค้ชนาลีขอขอบคุณคุณนิมิตอย่างมาคกๆรเลยค่ัะบที่สละเวลามาสนุกสนานมากเลยค่ะคิดว่าเป็นความรู้แล้วก็ทุกคนคงจะได้ข้อคิดอะไรใหม่ๆสำหรับวันนี้นะคะครับครแล้ัวบถ้าใครจะแบบติดตามคุณนิมิตหรือว่าทักไปนี่ได้ไหมคะบางคนอาจจะถามมาก็ผ่านทางโพสต์นาตาลีก็ได้หรือว่าเดี๋ยวเราค่อยค่อยคุยกันว่าเราจะให้มีไลน์ไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ครับก็แตง่ั้นว่ตาอนนี้ก็ไม่ขอรบกวนเวลามากกว่านี้แลค้วรนัะบคะงั้นครับยินดีครับให้ไปดูที่ฟาไซอินสติทิวต์ดีกว่าใช่ไหมคะครับหรือว่าเขียนคำถามมาในวิดีโอคลิปอันนี้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณนาตาลีโพสต์บน YouTube อะไรเนี่ยก็เขียนคำถามได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะตอบไปครไัดบ้ค่ะขอบคุณมากค่ะครสวััสบดีค่ะครับสวัสดีครับ